จะเดิมก็ใช้ฟันคอต่อมาก็ยิงเป้าปัจจุบันนี้ฉีดยาแล้วก็ตายนะครับใช้ช็อตไฟก็ไม่ได้มันเก่งป๊าดเลยใช้ฉีดยาให้ตายไปนะฮะมาเพราะมันไม่มีโทษประหารชีวิตไงมันเลยเกิดตำรวจแบบผมไงแล้วท่านก็มองว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงไปตัดสินเขาผมจะทำเฉพาะเป้าหมายที่เป็นอาชญากรโดยสันดานฆ่าคนมาแล้วติดคุกออกมาก็ยังมาฆ่าเขาอีกข่มขืนเด็กแล้วออกมายังมาข่มขืนและฆ่าเด็กอีกผมให้ครั้งไม่ใช่ครั้งสองนะที่จริงครั้งสองเนี่ยถือเป็นอาชญากรแล้วตามหลักอาชญาวิทยาที่ผมเรียนมานะผมก็จบปริญญาโทอาชญาวิทยานะผมให้ครั้งสามนะครั้งสามเนี่ยเหมือนคนข้างบ้านท่านอ่ะมันไปยิงเขาตายติดคุกออกมามันก็ไปยิงเขาอีกผมให้ครั้งสามเนี่ยไม่ไหวเว้ยชาวบ้านเขาก็ไม่ไหวเว้ยมึงจะไปยิงใครตายอีกก็ไม่รู้ผมยังจุดธูป16ดอกเสี่ยงทายพระสยามเทวาธิราชโยนหัวโยนก้อยอีกว่าถ้าหัวก็จะหาช่องทางทางกฎหมายจับมันไอ้อันนี้ของท่านเลยเล่าตาโอ้โหจริงๆเล่าตาเนี่ยเป็นลูกน้องขุนสาที่ผมทราบข้อมูลมาครับเป็นเหมือนกับพอขุนสาโดนจับก็ไปเล่าตาขึ้นมาแทนครับท่านไปทำวิธีไหนฮะถึงพิชิตได้ครับมันเป็นภารกิจอยู่แล้วนะพอใครมาอยู่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเล่าตาก่อนนะเล่าตาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันกับขุนสาครับเป็นเพื่อนกันนะเหมือนกับมือขวามือซ้ายอะไรเงี้ยนะเขาเป็นสหายร่วมรบกันกับขุนสานะฮะครับเจ้ายอดศึกนี่ยังถือว่าเป็นระดับรองลงมานะครับพอเล่าตาเนี่ยหลังจากที่ขุนสาเขาไปอยู่กับพม่าเล่าตาเขาก็มาตั้งชุมชนเขาอยู่ในเขตไทยอ่ะเป็นดอยเวิ้งเลยลูกชายเล่าตาก็เป็นกำนันชื่อท่านกำนันวิจารณ์แล้วก็ลูกสาวเป็นนายกอบต.แล้วก็ลูกชายอีกคนนึงก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เล่าตาเนี่ยสมัยท่านพลตำรวจเพียวพันธ์ดำมพงษ์เนี่ยเคยจับกลุ่มเล่าตาทีหนึ่งเล่าตาก็หลุดศาลสั่งไม่ฟ้องยกฟ้องก็เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาว่าจะต้องจัดการสกัดกั้นยาเสพติดคือเล่าตาเขตหลังเขาเล่าตาไปคือเป็นเขตของพันเอกจลอโบมั้งนะฮะเล่าตาเหมือนเป็นผู้นำจิตวิญญาณตัวแกก็จะยังไม่ได้ค้าแต่ว่าลูกค้าลูกที่เป็นผู้ใหญ่บ้านลูกน้องเนี่ยค้าเวลามาเขาก็มีค่าบูชาครูให้เล่าตาเหมือนเสือฝ้ายอย่างเงี้ยมีค่าบูชาครูให้ผมก็เปิดยุทธการเอากำลังขึ้นไปค้นเพื่อพิสูจน์ทราบเพราะใครจะไปจับเล่าตาเนี่ยจับไม่ได้เนื่องจากเขามีกล้องวงจรปิดตั้งแต่ปากทางตั้งแต่ปั๊มน้ำมันเขาทางขึ้นดอยเข้าไปเนี่ยเขารู้ตัวก่อนแหละเขารู้ตัวก่อนแหละก็เอากำลังไปเอากำลังขึ้นไปค้นบ้านเขาผมก็ไปนั่งคุยกับเขาเนี่ยก็ศรัทธาเขาหนึ่งเขาอายุมากกว่าเราก็เจกเรียกเขาเจกครับเจกผมก็ชื่นชมมาเจกนะสู้รบตบมือมาเยอะเลยอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยาเสพติดมันยังระบาดแล้วก็ประเทศไทยเราเดือดร้อนเลยเขาหาว่าเป็นทางผ่านยาเสพติดเป็นฮับยาเสพติดขอให้ท่านเลิกเถอะคุยกับท่านเพาะนะมีรูปมีคลิปไม่รู้ใครถ่ายไว้บ้างก็ไม่รู้นะว่าขอให้เลิกเถอะเพราะผมศรัทธาท่านท่านก็นักรบผมก็ชอบเขาบอกว่าก็บอกถ้าเจ๊กไม่เลิกเนี่ยเราต้องเจอกันนะเจ็กไม่เลิกเราต้องเจอกันนะขณะที่คุยกันวันนั้นเขาได้ปฏิเสธไหมมันเขาไม่เกี่ยวนี่เขาก็ไม่ปฏิเสธนะผมว่าเขานักเลงนะเขาไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็นั่นอะไรไม่ได้แก้ตัวด้วยเขานั่งฟังเฉยๆนั่งฟังเขาก็นั่งด้านโน้นผมก็นั่งด้านนี้ลูกน้องก็ขึ้นไปบนบ้านกันไปแต่เราไปพิสูจน์ทราบว่าบ้านใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยรู้หมดนะฮะหลังจากนั้นเขาก็ไม่เลิกตัวเล่าตาเองเนี่ยไม่ได้สัมผัสของแต่ว่าตัวลูกชายเขาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะส่งของมาเราจะรู้เวลาจับได้เนี่ยของลงมาล้านเม็ด2ล้านเม็ด3ล้านเม็ดมันผ่านช่องทางไหนขยายผลก็จะรู้เอ๊ะไม่เลิกเนี่ยเราก็เลยต้องหาทางจับเล่าตาได้กับจัดชุดเขาเนี่ยนะ
กับผมก็ได้ท่านผู้การพรชัยผู้การพรชัยจะเกษียณแล้วเนี่ยพรชัยเป็นผู้การปศ3คุมภาคเหนือแล้วก็ภูมิกับโอภูมิกับโอแล้วก็ไอ้รองตีตอนนี้เป็นผู้กับอยู่บอกเฮ้ยต้องหาทางเพราะว่าท่านรัฐมนตรีสั่งว่าต้องจับเล่าตาให้ได้เนี่ยจะทำยังไงท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาครับมันจะจับได้ไงมันต้องดูไปดูลู่ทางแล้วเนี่ยเล่าตาเขามีปั๊มน้ำมันแล้วเขาเปิดกาแฟขายกาแฟดอยอะไรเขาไม่รู้นะแล้วเล่าตานี่เขาอายุ70กว่าแต่เขาแข็งแรงนะแล้วก็ไปได้สายคือเปิดเรื่องสายเนี่ยเพราะว่าเขาก็คงตอนนี้เขาอยู่ในเรือนจำกันเขาก็คงรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นสายอะนะฮะไม่งั้นเรื่องสายนี่พูดไม่ได้เลยก็ไปจ้างสาย 500,000 500,000 ผมก็มาคอมเมนต์สายว่าถ้าจะเกี่ยวเล่าตาติดเนี่ยต้องโชว์นมไอ้สายนี่ก็อกใหญ่อ่ะครับหนูไม่ต้องใส่เสื้อในนะแล้วเปิดกระดุมเม็ดบนนะแล้วเองก็ไปนั่งกินกาแฟนะเดี๋ยวเจอเหล้าตาเดี๋ยวมึงเกี่ยวติดนะก็ไปสั่งกาแฟเหล้าตาติดจริงๆติดเบ็ดปุ๊บก็นัดเจอสายมาบอกนะครับว่ามันจัดการหนูแหละแล้วจะเลี้ยงหนูก็ให้ไอซ์มากี่โลบอกฮะเล่าตาให้มึงจริงๆอ่ะบอกให้เขาอยากจะให้หนูมีอาชีพมีรายได้นะโอ้ท่านผู้ชมฮะกิโลนึงไม่ใช่กิโลนึงสำหรับเล่าตานี่มันขี้พืชใช่ใช่แต่สำหรับวัยรุ่นเนี่ยเขาขายกันเป็นกำกำเองนะกิโลนี่ถือว่าเยอะสำหรับในหมู่วัยรุ่นนะกิโลนึงเอามาให้มากิโลนึงแต่สำหรับตำรวจเนี่ยคือเล็กน้อยในสายตากองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนี่กระจอกมากกระจอกมากต้องร้อยกิโลมาเนี่ยต้องร้อยกิโลกิโลเดียวนี่กระจอกเราก็ได้สายคนนี้มาเป็นพยานได้ของกลางก็เสียไปอีกแสนหนึ่งรวมเป็น600,000ก็ออกหมายจับเล่าตาได้แล้วตอนนั้นมันก็จะประมาณเดือนกรกฎาแหละสิงหากันยาผมจะเกษียณแล้วผมก็เกษียณนี่วันที่30กันยาไงออกหมายจับเล่าตาได้แล้วลูกน้องก็เลยบอกนายขึ้นไปจับเลยไหมที่บ้านได้เลยบอกว่าเล่าตาเนี่ยมันยังไม่ใช่คนค้านะคือหมายความว่าเขาเป็นผู้นำจิตวิญญาณแล้วแต่ตัวค้าเนี่ยคือลูกชายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับทำไงมันจะจับได้ยกกวนก็สั่งซื้ออีก10กิโลโดยบอกว่าไอ้กิโลเนี่ยเดี๋ยวรอไปขายที่สิงคโปร์มาเลย์ก่อนได้ทุนมาแล้วก็จะมาซื้ออีก10กิโลสั่งอีก10กิโลสายเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้รอก่อนใจเย็นๆรอไอ้เรวัตนี่ก็เสียก่อน เพราะวันนั้นเพิ่งคุยกับท่านเลวัตอยู่ว่าใช่ครับก็อยากให้มีอีกนะอยากให้ผมรู้นะผมว่าเขาก็ใจนักเลงนะเขาก็ใจนักเลงนะว่ารับปากเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเลวัตมันเกษียณตอนนี้มันผมเกษียณเนี่ยมันไปเจอสมหมายไงก็พอๆกันแล้วสมหมายกองวิสัยสุดรู้กันนะเราตาเขาคิดในใจเฮ้ยเลวัตอยู่ปปส.ว่ะใช่ช่วงนี้อ่ะรักษาคำพูดไว้เรานักเลงไว้เรารับรักษาสัจจะเดี๋ยวพอเลยว่าเกษตรเพิ่มเราส่งชุดใหญ่ใช่ปรากฏว่าท่านเกษตรเพิ่มเจอสมหมายกองวิสัยสุขสมหมายกองไม่ได้ตายกันเลยไม่ได้กันหลักมาเนี่ยนะครับผมก็เกษียณไปแล้วเกษียณไปปุ๊บไอ้สายก็มาบอกว่านายมันนัดส่ง10กิโลเฮ้ยโอ้โหเข้าท่าถ้า10กิโลถ้าจับเล่าตากิโลเดียวนี่มันทุเรศมันทุเรศถ้า10กิโลก็โอเคหน่อยผมก็เกษียณท่านสมหมายเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการยาเสพติดต่อนะก็วางแผนกันผมก็เกษียณไป10วันแล้ว10วันแล้วก็เกี่ยวกันสมหมายก็เดี๋ยวกำลังขึ้นไปจับกันนะไอ้เราก็เป็นห่วงเพราะวันที่เราไปค้นเนี่ยเล่าตาเนี่ยเขาจะเป็นคนปืนติดตัวตลอดเวลาย่ามเล็กๆเหมือนย่ามชาวเขาเนี่ยเขามีปืนก๊อกนะแม็กเขา 4-5 ตัวนะในนั้นน่ะปืนกล็อกเนี่ยมันน่ากลัวปืนกล็อกเนี่ยน่ากลัวถ้าปืน11นี่ไม่น่ากลัวหรอกนะฮะเพราะมันหนึ่งกระสุนน้อยแล้วกว่าจะยิงแม่นต้องปลดเซฟนะผมก็เอากำลังไปกับไอ้ผอ.สิทธิศักดิ์ผอ.โหน่งเกษียณแล้วเหมือนกันแต่ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามยาเสพติดและเป็นที่ปรึกษาปปส.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นที่ปรึกษาตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่นะฮะผมก็ขึ้นไปอยู่ที่เมนเหนือหมู่บ้านเล่าตามาทางอำเภอเนี่ยมันจะมีด้านนี้จะมีเมน
เมนกลางหมู่บ้านน่ะเอ๊ะกูจะไปหลบตรงไหนได้วะเดี๋ยวชาวบ้านมาเห็นก็เปิดใต้ถุนเมนนี่แหละว่าอยู่มีตะแกรงแล้วก็หลบใต้ถุนหน่อยศพอยู่ข้างบนเนี่ยนะที่เผาศพใช่ไหมที่เผาศพอยู่ข้างบนแต่ไม่มีศพไม่มีชาวบ้านแต่ถ้ารถไปแอบเนี่ยเดี๋ยวมันไม่เห็นรถไงก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งผมอยู่งี้ผมจะได้คอนโทรลคอนโทรลวิทยุได้กับชุดที่ไปนั่นระวังสไนเปอร์บนเนินแหละมองไปที่ร้านกาแฟเนี่ยเห็นหมดใครเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยเราก็คอนโทรลสั่งการได้นะฮะก็เอากำลังใส่รถตู้ชุดสยบเพลีใส่กำลังไปบอกชาร์จต้องเร็วนะและปืนทุกกระบอกเนี่ยต้องออกเลยนะเพื่อกันเขาสู้ไงเพราะลูกน้องเล่าตาเนี่ยมาเขาก็เอาคนมาดูเป้าหมายก่อนจะส่งมอบเขาระวังมากดูเล่าตาก็ออกมาเมียก็ออกมาตรงนี้ผมว่าท่านผู้ชมสนใจฮะขอนิดนึงครับท่านที่ท่านบอกว่าก่อนจะส่งมอบเขาระวังมากเนี่ยครับท่านลองขยายความพฤติกรรมของเขาเราหน่อยเผื่อตำรวจดูรายการอยู่จะได้รู้พฤติกรรมพวกที่มันระวังตัวเนี่ยมันทำถึงขนาดไหนบ้างท่านลองอธิบายนะก่อนเขาจะโผล่ตัวเนี่ยครับจะมีลูกน้องมาดูก่อนลูกน้องเขามาดูก่อนว่ามีใครอยู่แถวนั้นไหมมองรอบๆปั๊มครับขับรถออกไปดูซ้ายดูขวาหน่อยว่ามีตำรวจไหมไอ้ชุดข้างบนก็บอกนายแย่แล้วน่าจะชุดลูกน้องเล่าตาหรือชาวบ้านก็รู้มาเห็น3คนบอกมึงเอาปืนจี้ไว้ก่อนเลยมัดไว้ก่อนเอาผ้าเทปปิดปากก่อนผ้าเทปที่พันสไนเปอร์ข้างบนมีคนไปเจอไอ้ชุดข้างในมีคนไปเจอสไนเปอร์ข้างบนแล้วครับให้ยึดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนมัดเสร็จก็ปิดเสร็จก็มัดเข้าไว้ไม่เป็นไรแล้วกูรับผิดชอบพอมัดได้มันก็เอารถออกไปสกรีนซ้ายดูขวาดูงี้ไม่มีเล่าตาจะมาเอาเมียโผล่มาดูโอ้โหเมียอีกรอบอีกเมียอีกรอบกว่ากำนันวิจารณ์ออกมาอีกรอบนึงลูกน้องมาด้วยไอ้กำนันวิจารณ์ลูกชายเล่าตาคนโตนะเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านมาโอ้โหเฮ้ยมันหลายขั้นตอนก็จะส่งนี่นะก็จะส่งแต่รอบนะครับว่าใครที่เป็นตำรวจดูนะฮะอันนี้ที่ท่านเล่าเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีเลยนะครับกว่าเล่าตาจะโผล่มาเนี่ยมาเจอสายเนี่ยนะก็บอกว่าของมาแล้วเอามาไว้แล้วตัวออฟฟิศปั๊มเขาในรูปเนี่ยในรูปเนี่ยนะแถบขวามือออฟฟิศเขาอยู่ตรงนั้นแหละได้ของแล้วถ้าได้ของส่งที่สายมันก็จะจับได้แต่คนที่มาส่งคนอื่นก็ต้องบรรยายพฤติการว่าร่วมแต่ไปเจอของข้างๆปั๊มเขาเนี่ยที่จะส่งมอบถือว่าอยู่ในความครอบครองเขาก็เลยจับได้ทั้งเล่าตาเมียเล่าตากำนันวิจารณ์และลูกชายบรรยากาศตอนเข้าไปชาร์จตอนนั้นมีการต่อสู้ขัดขืนไหมครับไม่ได้ต่อสู้ฮะชุดสยบไพลีเปิดรถตู้2คันวิ่งแถเข้าไปเหมือนจะไปเติมน้ำมันก็เปิดผ้าเข้าไปก็หยุดนี่ตำรวจใส่หมวกไอ้โม่งชุดลบเต็มที่ก็ไม่ได้นั่นผมก็ชาร์จเข้าไปเคลียร์เรียบร้อยเอาเล่าตากับเมียมาขึ้นรถเรียบร้อยคุมกำนันวิจารณ์ลูกชายเรียบร้อยผมก็ถอยท่านได้พูดกับเขาไหมว่าอ้าวไหนรับปากกันแล้วไงไม่ก็บอกเจกจำผมได้ไหมครับผมทำตามที่พูดเท่านั้นเองทำตามที่พูดจริงๆเขาก็ทำตามที่พูดนะเขาลองทักเกษียณแล้วเขาก็นักเลงนะผมว่าเขาก็นักเลงนะแต่เราเกษียณแล้วแต่เขาดีเสือป่าจะเกไม่ใช่ฮะเพราะว่ามันออกที่จริงมันออกหมายจับไว้ตั้งแต่สมัยผมไงครับสมัยผมแหละจะไปทิ้งภาระให้ท่านผู้จัดการสมหมายเขาก็ช่วยกันนะดีเสือป่าจะเกหนีท่านเลวัตเจอท่านสมหมายฮะครับเนี่ยนี่มันคือจุดจบของการค้ายาเขามีสีหน้าหรือว่ามีท่าปฏิกิริยาให้ตอนที่ท่านไปทักทายเขาว่าจำผมได้ไหมเขานิ่งฮะเขานิ่งโอ้โหนิ่งเขาก็นักเลงคนหนึ่งนะนักเลงฮะเขานักเลงคือนักเลงรุ่นพ่อเราแล้วนะมาเนี่ยน่าจะอายุ7-80มั้งผมไม่รู้ว่าอายุท่านเท่าไหร่นะครับไอ้ปฏิบัติการตรงนี้มันโยงไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิได้ไหมไม่ใช่ท่านสมหมายไปจับท่านสมหมายจับแต่ว่าก่อนที่จะจับชัยชนะเนี่ยมันมีเราสกัดจับยาเสพติดได้2 ล้านเม็ดผู้การทนายเนี่ยผู้การทนายนามจำอภิชาติเสรณีเนี่ยเขาเป็นผู้การสกัดกั้นที่เก่งมากพวกเราสมัยผมเนี่ยจะสกัดกั้นเต็มที่นะผมบอกว่าเอ้ยจะจับยาไม่ได้แม้แต่เม็ดเงินเดือนเราก็ยังอยู่ครบตำแหน่งเราก็ยังอยู่เพราะนั้นทำให้เต็มความสามารถเราจะไม่คอนโทรลของมาจะไม่ซีดีของมาเราไม่เอานะลูกน้องจะต้องล่อนอยู่ทั่วประเทศท่านคอนโทรลของมาคืออะไรครับเขาเรียกซีดีไงซีดีของมาเนี่ยหมายความว่า
ตรวจยึดยาเสพติดภาคเหนือ10ล้านเม็ดแล้วก็ให้ตำรวจคอนโทรลมาเพื่อจะมาขยายผลด้านล่างเพื่อจับขบวนการรายใหญ่อ๋อมาถึงจับแล้วต่อยอดต่อยอดมาต่อยอดมาแต่ถ้าหมายถึงว่าจะจับแบบไปเจอเองไปสืบเองเจอเองอย่างนั้นใช่ไหมเจอตรงไหนกูก็เอาแค่นั้นนะฮะมันทำให้ยาแพงอ่ะครับสมัยนั้นนี่ยาเม็ด250 300นะครับมาเนี่ย250 300ทนายนี่ก็มาจับได้ที่ด่านเรามีด่านปสที่ตรงโคราชอ่ะจับได้2ล้านเม็ดยานี่เรารู้แหละมาจากไหนปรากฏว่าคนส่งของปกติซึ่งมันไม่ใช่ไอ้ชัยชนะมันเป็นอีกคนนึงแต่ไอ้นั่นติดต่อโทรศัพท์ไม่ได้ไอ้ชัยชนะก็เลยส่งของลายนี้เองไอ้ชัยชนะนี่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนพันตีอ่ะถ้าเปรียบเทียบยศนะประมาณพันตีอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นคนเวอร์ซื้อรถแบรนด์หรูมีบ้านหลังใหญ่มีเงินมีทองเราก็ประสานกับทางเลขาปปส.ลาวเลขาปปส.ที่ประเทศลาวอ่ะซึ่งมีความสนิทสนมกันท่านจะสนิทกับท่านรัฐมนตรีไพบูลย์คุ้มฉายาครับกับทางท่านรัฐมนตรีที่ประเทศลาวเนี่ยนะฮะว่าผมออกหมายจับได้แล้วนะไอ้ชัยชนะคือเอารูปให้ไอ้ผู้ต้องหาดูรู้ว่าเป็นชัยชนะก็ออกหมายจับได้ออกพอๆกับเล่าตาแหละครับเขาก็บอกจับเลยไหมก็บอกเฮ้ยคุณตามพฤติการก่อนว่ามันมาส่งให้ใครมันมาติดต่อใครบ้างอะไรบ้างมันมาเอารถมาฝากคนไหนฝากตำรวจคนไหนมันไปภูเก็ตไปตรงไหนตำรวจเราก็จะตามตลอดแล้วก็ถ้าจับปุ๊บเนี่ยก็จะบอกทางปปส.ลาวให้เขาเข้าพร้อมกันมันจะได้ยึดรถยึดเงินยึดอะไรด้วยไงมาแต่พอผมก็เกษียณมาแล้วก็ท่านสมหมายเขารับภารกิจต่อที่ไปจับได้ที่สนามบินนะฮะอ๋อแสดงว่าช่วงที่ท่านเลวัตรับราชการอยู่คือชัยชนะเนี่ยเคยมาส่งรอบนึงแล้วจับได้แล้วจับของแล้วแล้วตัวมันก็เข้ามาในประเทศเข้ามาในประเทศที่จริงเขาจะจับตอนนั้นก็ได้แต่ผู้การทนายนี่เขารับภาระต่อไปไงรับภาระต่อไปชัยชนะนะผู้การทนายรับภาระต่อไปเขาก็สะกดรอยตามแล้วก็รายงานพฤติการมาว่ามันไปติดต่อใครบ้างอะไรใครบ้างมันจะแบ่งหน้าที่กันทำนะคุณไอ้คนขนของเนี่ยจะ200ล้านเม็ด2ล้านเม็ด10ล้านเม็ดมันไม่มีอะไรอาจจะได้แค่ค่าจ้างขนแต่ตัวใหญ่จริงมันจะไม่สัมผัสของเหมือนจับนางหมอนเนี่ยนางหมอนที่ว่ามีเงินผ่านบัญชีตั้งเป็นหลายพันล้านหมื่นล้านเนี่ยนะฮะครับไอ้นี่มีหน้าที่เอาเงินสดออกนอกประเทศแบ่งหน้าที่กันเขาจะจับเป็นเครือข่ายอย่างเงี้ยจับทีเป็นเครือข่ายนะฮะมาก็อ๋อแสดงว่านี่ผมดูข่าวเยอะแล้วผมก็มีตั้งข้อสงสัยในข่าวเยอะพอมาฟังท่านเลยว่าเล่าก็น่าจะเข้าใจอย่างล่าสุดผมไปดูข่าวไปจับผู้หญิงไม่เอ่ยชื่อแล้วกันผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเขาทำธุรกิจขายออนไลน์สักอย่างนึงแต่ตำรวจไปจับแล้วผมมาดูข่าวผมก็ไปเม้นด่าเลยนะเฮ้ยตำรวจรังแกประชาชนเงินเขาจะมีในบัญชีกี่ล้านมันก็เรื่องของเขาป่ะ คุณไปเสือกอะไรไปจับเขาแต่เขาคงมีข้อมูลจากเหมือนที่ท่านเล่าไม่ฮะมันมีข้อมูลอย่างนี้นะคุณโอ๊ค คือสมมติว่ายาเข้ามาเนี่ยเอายาเข้ามา10ล้านเม็ด10ล้านเม็ดเป็นเงิน45ล้านบาทคุณจะเอาเงินไปได้ไงไปจ่ายเขาเนี่ย45สมัยผมเนี่ยต้นทุนเม็ดละ45บาทนะชายแดนน่ะครับเขาส่งยามาแล้ว10ล้านเม็ดคุณจะส่งเงินไปไงก็ต้องผ่านไอ้เด็กออนไลน์เนี่ยคนหนึ่งเอาเงินไปไอ้นี่ก็ต้องวางฟอร์มว่าทำธุรกิจในพม่าทำธุรกิจที่ลาวจะเอาเงินไปซื้อของหรือไม่นั้นก็เอาเป็นทองรูปพรรณไปถ้าผ่านบัญชีนี่พวกนี้จะไม่ผ่านบัญชีมันกลัวเรายึดบัญชีพอเข้าใจไหมฮะอย่างเงี้ยโอ้โหในขณะที่ตำรวจกำลังพัฒนาในการไล่ล่าพวกเขาพวกนักขายยาเขาก็มีพัฒนาการในการหลบเลี่ยงใช่ครับเหมือนเขาเป็นธนาคารเขาเป็นธนาคารคนค้ายาเนี่ยพวกชนกลุ่มน้อยที่เอามาส่งเนี่ยไม่ได้สัมผัสเงินเขาจะส่งเงินไปที่รับจ๊อบรับค่าจ้างไปเฉยไอคนเนี้ยอาจจะตั้งเป็นสมาคมนายกสมาคมทำธุรกิจก่อสร้างอันโน้นอันนี้เพื่อจะพลางเอาเงินสดออกไปนะฮะพอเห็นพี่ท่านสมหมายไปจับปุ๊บก็มีการมาขยายผลมาที่แฟนของดาราท่านหนึ่งไอ้เบนซ์นี่ก็คือเหมือนกับเป็นแค่เขาเอามาฟอกเงินเข้าใจไหมครับท่านขยายความหน่อยมึงจะเอาเงินมาทำอะไรอ่ะซื้อทองรูปพรรณมันก็ต้องไปบอกไปดีแคลร์ที่ร้านทองว่าใครเอาเงินมาซื้อไอ้เดี๋ยวไอ้ร้านทองก็บอกซื้อง่ายที่สุดคือซื้อรถอะไรก็ได้ที่แพงที่สุด
ซื้อรถพวกนี้มัน20ล้าน20ล้าน30ล้านครับแล้วมันก็บอกว่าขายรถคันนี้พอสมมติไอ้เบนซ์เนี่ยซื้อรถเอาเงิน20ล้านมาเนี่ยมาซื้อรถพอไอ้เบนซ์ขายปุ๊บมันก็เป็นเงินขาวขึ้นมาหน่อยก็เงินเข้าบัญชีไอ้คนนี้ได้แหละว่าได้มาจากการขายรถมันไปฟอกเงินนะฮะส่วนตัวเมียดาราเนี่ยผมก็มองผมก็ไปเรียนกับท่านเลขาปปส.กับตัวตอนนั้นผมยังรับราชการอยู่นะผมก็บอกอย่าไปจับมันเลยคือคล้ายๆว่ามันไม่รู้เรื่องไอ้ห่ามันมาเอาดาราเป็นเมียแล้วได้เงินไปเท่าไหร่รู้สึกว่าได้ไป 600,000 แล้วท้องแล้วได้รวมทั้งหมด 1.4 ผมก็บอกไอ้ชื่ออะไรนะเมียไอ้เบนซ์น่ะครับแพทไอ้แพทเนี่ยผมก็อีหนูผมรู้ว่าคุณไม่เกี่ยวหรอกนะมาเนี่ยก็เชิญตัวไปที่ปปส.ตอนนั้นข่าวกระแสออกมาโอ้โหยับเลยนะยับไม่ฮะเรามีอำนาจเนี่ยต้องมีคุณธรรมนะและต้องแยกดีแยกชั่วนั่งมาในรถเนี่ยนั่งมารถตู้หนึ่งเนี่ยเจอยาเสพติดเนี่ยทั้งหมด40กิโลผมไม่ได้จับนะผมรู้ว่าคนขับมันรู้คนเดียวผมจับคนเดียวนะแต่นั่งมาในรถเนี่ย14 15คนเนี่ยผมไม่จับนะผมใจบริสุทธิ์ไงผมรู้ว่าคุณไม่เกี่ยวข้องแต่ผมรู้ไอ้นี่คนเดียวก็มีผู้บังคับบัญชาบอกเฮ้ยทำไมไม่จับทั้งรถมันบาปมันบาปนี่ผมก็เกษียณมาผมยังสบายใจนะครับมาเนี่ยผมไม่จับแต่ถ้ารู้เรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อึดอัดใจเช่นไปล่อซื้อที่ผมจะเป็นคนเข้าล่อซื้อเองนะแม่ใช้ลูกมาส่งของเนี่ยแล้วเราก็โอ้มันจำเป็นต้องจับลูกด้วยทั้งที่บางทีมันก็จำเป็นต้องจับเพราะลูกเป็นคนมาส่งของให้กับเราเนี่ยถ้าไม่จับลูกมันก็ไม่โยงไปถึงแม่อย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะฮะก็ขอเตือนอย่างนี้นะครับว่าอย่าไปยุ่งเลยเราแค่มีข้าวกินสามมื้อเนี่ยอย่าไปหวังร่ำรวยเลยถ้ายิ่งรวยมากยิ่งทุกข์นะไม่รู้จะเอาเงินไปฝากไหนจะหุ้นขึ้นหุ้นลงอะไรอย่างเงี้ยสู้เราพอมีพอกินมีความสุขไปไหนไม่ต้องระแวงระวังอย่างนี้จะดีกว่าเรื่องราวที่คนเขาคอมเมนต์มาผมว่ามีเรื่องนึงน่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านไปปราบเสือดำทองผาภูมิอันนี้ก็เป็นข่าวดังมันเกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ์นั้นก็จะตายอะสิงานจะตายอยากรู้เลยฮะทำไมถึงจะตายฮะคือตอนนั้นเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นสวัสดิ์งานสอบสวนที่กองกับการเขต2การบุรีเนี่ยสมัยนั้นเขาแบ่งเป็นกองกับการ1 2นะฮะเพิ่งตั้งผมก็เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นสวัสดิ์งานสอบสวนซึ่งมีหน้าที่ไม่ใช่ฮะตรวจสำนวนโอ้โหสำนวนอยู่ในเขตนั้น คือเหมือนงานธุรการน่ะไม่เกี่ยวภูมิกับพันตำรวจเอกทักแก้วเดชดำรงเนี่ยเป็นภูมิกับเขต2ท่านก็เรียกผมไปพบว่าเฮ้ยเลยวัดคุณเอากำลังเข้าไปปราบเสือดำแม่น้ำน้อยหน่อยคือเป็นสหายดำฉายาเขาแล้วเป็นผกค.หลบหนีจากเขตเพชรบูรณ์เข้าไปอยู่มันแทบจะเป็นยุคสุดท้ายของผอ.คอแล้วมั้งมาเนื่องจากท่านผู้ใหญ่ชัยซึ่งเป็นญาติของท่านภูมิกับทักแก้วเนี่ยเข้าไปเที่ยวป่ากันแล้วก็ไปโดนพวกสายดำเอาปืนอาก้าไล่ยิงทิ้งรถหนีกันมาได้นะผู้ใหญ่ชัยที่ท่านเป็นนายกเทศบาลทองผาภูมิเวลาเนี้ยเป็นพ่อของท่านสจ.ตูนเนี่ยผมก็บอกท่านครับถ้าเกิดเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงมันเป็นหน้าที่ของทหารกับตชด.นะไม่เกี่ยวกับเราเขาบอกเฮ้ยมันเกี่ยวเพราะว่ามันฆ่าไอ้แขกด้วยไอ้แขกที่บ้านอยู่ตรงลิ้นหินเนี่ยไอ้แขกนี่เข้าไปเพื่อจะไปจับจองไล่ที่แม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยจะเป็นเวิ้งใหญ่มาก 4-5 พันไล่ไอ้แขกมันไปจองที่อยู่แล้วพวกไอ้เสือดำเนี่ยก็ฆ่าไอ้แขกแล้วศพฝังหาศพไม่เจอเขามาแจ้งความฆ่าด้วยมูลเหตุอะไรท่านพอจะรู้ไหมเขาฆ่าพี่แขกด้วยฆ่าเอาที่ไงที่เตรียมตายไอ้แขกนี่เข้าไปจับจองที่หลายร้อยไร่สี่ห้าร้อยไร่แต่ไอ้พวกเสือดำมาปุ๊บมันก็ฆ่าไอ้แขกกับลูกน้องไอ้แขกนะครับร้อยเวรก็ไม่กล้าเข้าไปที่จะไปหาศพนะครับเพราะเขามองว่าเป็นพื้นที่สีแดงครับท่านรู้แบบทักแก้วก็ทำหนังสือถึงผบ.ร้อย
ตชดที่ทองประภูมิให้ผมเอาหนังสือไปประสานว่าขอกำลังตชดหน่อยตชดมันจะมีกำลังอยู่ประมาณสัก30กว่านายมั้งถ้ากำลังตชดเข้าไปมันจะทัดเทียมหน่อยไงทางตชดเขาบอกเฮ้ยมึงอย่าเข้าไปเสือกตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ตายฟรีมันเป็นพื้นที่อันตรายมีใครเข้าไปก็เล่านะใครเข้าไปก็ถูกยิงผมก็เข้าไปไม่มีใครลูกน้องก็ไม่มีเพราะผมไม่ได้สาวัตรทองผาภูมินะเมื่อก่อนทองผาภูมิเป็นสาวัตรแค่พันตีพันโทเป็นหัวหน้าเขาก็มีกำลังตำรวจเขาก็ไม่ให้กำลังภูธรเข้าไปผมก็ได้ลูกน้องสองคนคือจ่าสิบตำรวจชูศักดิ์แก้วอยู่ที่เขาเรียกจ่าชูพันล้านที่ชอบขุดหาทองหาอะไรเนี่ยนะฮะและอีกคนก็เป็นสิบตีสุกิจโคตุธาสิบตำรวจตีจะเข้าไปพื้นที่สีแดงสิบตำรวจตีจบไปเลยนะสิบตำรวจตีเป็นตชดตชดไอ้นี่มีหน้าที่ยิงปืนคอสิบปืน M79 นะฮะแต่ปืนมันไม่ใช่ปืนรุ่นสมัยสงครามเวียดนามนะเป็นเหมือนกับมีเฉพาะท่อนล่างเนี้ยก็เข้าไปบอกว่าเดี๋ยวผมไม่มีใครให้กำลังผมเลยตชดก็ไม่ให้ภูธรก็ไม่ให้มีอยู่3คนเหมือนกันมีอยู่3คนก็มีอยู่3คนบอกเดี๋ยวผมเข้าไปดูพื้นที่ก่อนดีกว่าเข้าไปดูพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะมาเขียนแผนที่เพื่อจะวางกำลังขอทหารตชดอะไรเข้าไปร่วมเพื่อจะปราบก็เข้าไปตรงผู้ถ่องบ้านผู้ถ่องและไปหม่องกะลาก็มีกะเหรี่ยงนำทางคนหนึ่งบอกเดี๋ยวพาเดินไปดูช่องทางเพราะมันต้องเดินข้ามเขาไปเดินข้ามเขาไปถึงลำน้ำและเดินข้ามห้วยข้ามเขาไปอย่างเงี้ยใช้เวลาเดินพอเข้าไประหว่างที่เราเดินเข้าไปเนี่ยก็ถึงเกือบจะบ่ายเย็นแล้วก็ดันไปเจอพระนุ่งสบงครับนุ่งสบงแล้วมีอังสะคาดอยู่อันหนึ่งรัดประคดแล้วตรงข้างหน้ามันจะมีเสื้อเป็นกระเป๋าเงี้ยมันพกปืนดาวแดงปืนสั้นน่ะก็มาด่าเราว่าเข้ามาทำไมหาเรื่องตายหรืออะไรหรืออย่างเงี้ยอาจจะเป็นห่วงลูกค้าเป็นห่วงไม่เป็นห่วงอ่ะมันมาโจรหรือเปล่าหรือพระหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่แต่งตัวแบบพระแต่ผมมันก็ไม่ได้โกนมันก็ยาวๆแล้วเหมือนกับนักเรียนตัดผมสั้นอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าพวกผมมาเที่ยวป่าเพราะผมเข้าไปนี่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบครับไม่ได้แต่งเครื่องแบบก็กะว่าจะไปดูเป้าหมายแล้วเดินกลับแต่ว่าปืน M16 เนี่ยปืน M16 M79 เราก็ถอดแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยที่ชาวบ้านเขาใช้อะถุงปุ๋ยมัดทำแบบเป้นะสะพายกันไปให้ไปดูกระลุ่มกระลิ่งหน่อยดูกระลุ่มกระลิ่งแบบชาวบ้านหน่อยแต่ก็ปืนสั้นนี่ก็พกติดเอวกันนะไอ้พระนี่ก็มาขู่ว่าเข้ามาทำไมหาเรื่องตายเหรอพอไปคุยมันก็ด่าใหญ่เลยคุยก็ด่าเอ๊ะมันไม่ใช่พระนี่กวนตีนมานะก็คือหมายถึงว่าพอมันมาด่าเนี่ยเราก็พยายามจะผูกมิตรแต่แหละพยายามจะไม่ก็จะไปชี้แจงจะไปชี้แจงว่าเรามาเที่ยวป่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ให้เข้าตอนนี้ไอ้จ่าชูมันหมั่นไส้พระด่าเข้าอะไรเข้าแล้วแม่นพกปืนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยไอ้ชูก็เตะหรือถีบก็ไม่รู้พกหล่นไปในห้วยเลยครับหล่นไปในห้วยก็ไม่ลึกเท่าไหร่อ่ะหล่นปุ๊บไอ้ชูก็ยิงเลยชักปืนสั้นยิงพระเลยเป็นเรื่องแล้วปัก2ครั้งตอนนี้ผมเห็นมันขามันหงายไงมันไม่ได้ใส่กางเกงในเนี่ยหำโผมาเฮ้ยหำสงสัยพระจริงเว้ยเพราะว่ามันไม่ใส่กางเกงในใช่ถ้าเกิดชาวบ้านเนี่ยมันจะใส่หรือโจรปลางตัวมาเป็นพระมันจะใส่กางเกงในนี่มันไม่ใส่กางเกงในอ่ะครับสงสัยจะไปไอ้ชู้ไอ้หาพระอย่าไปทำก็ไปดึงขึ้นมาถามก็มาเค้นถามกันก็เลยรู้ว่าไอ้สหายดำเนี่ยเดี๋ยวเดินไปตามทางเดินเนี่ยนะเข้าไปอีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงเดินในป่ามันจะได้ประมาณสัก4กิโลไม่เกินอีก2ชั่วโมงก็ประมาณ8กิโลตีถั่วเฉลี่ยสัก10กิโลอย่างเงี้ยใช้เวลาเดิน 2-3 ชั่วโมงเดินนี่ท่าเกาะเต็มขาหมดนะครับเดินเนี่ยเดี๋ยวท่านก่อนจะไปถึงตรงนั้นเมื่อกี้เราใช้คำว่าหำช่วยชีวิตไว้ได้ไหมใช่ ใช่ใช่พอเห็นมาพอมันหงายท้องไปเนี่ยมันก็ถลกสมองมันถลกผมก็ไอ้หาหำโผเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็ให้ชื่อว่าหำช่วยชีวิตไว้ใช่ใช่ใช่ถ้าไม่มีหำเองโผนะใช่ฮะผมก็ไม่รู้ไอ้ชูมันจะยิงไงมาเนี่ยมันคงหมั่นไส้มันหรือว่าอย่างไรเราก็ไม่รู้ขนาดนั้นเราก็พระมาเขียนว่ามึงเป็นใครอะไรอย่างไรมาเนี่ยนะ
มันก็บอกมันพระจริงใบสุทงใบสุทธิก็ไม่มีบอกพระหาอะไรพกปืนอย่างนี้คือมันเป็นคนดูต้นทางถ้ามันเห็นใครเข้ามาอะไรเข้ามามันก็จะยิงปืนส่งสัญญาณให้พวกข้างในได้ยินบอกมันจะได้ยินได้ไงว่าแม่นเป็น10กิโลวิทยุรับส่งก็ไม่มีแต่ก็เค้นจนกระทั่งรู้ว่าไอ้สหายดำเนี่ยไอ้เสือดำเนี่ยมันไปข้างในมันจะถางไล่เป็นเวิร์กเตียนไปหมดแล้วเตียนเป็นพันๆไล่แหละมันจะอยู่บนเนินแถบซ้ายมือเป็นเนินสูงเข้าไป45องศาแล้วข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับป่องภูเขาไฟอ่ะเป็นเกาะมีบังเกอร์เป็นหินอย่างดีเลยมีน้ำพุข้างบนและปลูกโรงเรือนเขาไว้2โรงเรือนนะฮะบอกมีกำลังกี่คนมีพวกกี่คนมีปืนกี่คนเราก็รู้รายละเอียดว่ามีประมาณ30คนมีปืน SK MP5 นะตำรวจยังไม่มีใช้เลยเมื่อก่อนตำรวจภูธรไม่มี SK MP5 ใช้มันน่าจะไปปนพวกเขื่อนมามั้งเป็นปืน SK MP5 รุ่นเก่าที่ใช้แม็กตรงๆอ่ะนะฮะและเป็นส่วนใหญ่เป็นปืนอาก้าแล้วก็มีปืนลูกซองทุกคนก็มีอาวุธหมดอ่ะนะฮะตอนนี้มันตกกระไดพลอยโจรแหละถ้าเกิดเรากลับมาเดี๋ยวข้างในรู้เพราะไอ้ชูดันยิงปืน2นัดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ยินไปถึงตรงจุดนั้นหรือเปล่าก็เลยบอกไอ้ชูต้องลุยต่อเลยฮะ3คนเนี่ยนะ3คนข้างบน30ข้างบน30 AK อาก้านะครับเสบียงก็ไม่มีเสบียงก็ไม่มีนะฮะในเป้หลังนี่ก็มีมาม่าเข้าไปพวกขนมหวานถั่วตัดขนมถั่วตัดแล้วก็มีมาม่าติดไปก็พอได้หรอวะน้ำก็ไม่มีก็กินน้ำห้วยได้นะฮะน้ำห้วยพอเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเย็นแหละก็บอกชูยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวสังเกตการก่อนเราอยู่เฝ้ากันสักคืนนึงก็เฝ้าที่ชายป่าที่มันยังไม่ได้ถางเนี่ยก็มองเรามีกล้องส่องทางไกลแต่ปืน M16 ก็มาประกอบแล้วไอ้ชู M16 ผม M16 ผมมีแม็กกาซีนไปแค่แม็กสั้นน่ะครับ6แม็ก6แม็กก็120อันนี้แม็กยาว150แล้วก็พ่วงกันเอาแม็กมาไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่มาต่อกันอย่างนี้นะถ้าต่อกันเดี๋ยวเวลานอนกระแทกไปแล้วดินมันจะเข้าไปที่ลูกปืนผมจะเอาไม้มาขวางข้างในเพื่อให้มันเป็นคล้ายๆตัววีอ่ะยิงแล้วมันจะได้เร็วหน่อยครับก็รวมประมาณ150 180ผมมี180ไอ้ชูก็มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ของมันน่ะจากับ10ตีไอ้10ตีเนี่ยท่านปรึกษาเค้ายังว่าเค้าพร้อมจะไปกับท่านมั้ยฮะไม่มันไปไหนผมไปมันก็ไม่ขัดอ่ะเออแล้วไอ้กิจก็ท่านถามความสมัครใจเค้ายังอ่ะมีลูก M79 อยู่6นัดมั้ง6นัดครับแต่ผมไปดูแล้วบอกไอ้ชูโอ้โหถ้าตีขึ้นเนินเนี่ยมันลำบากนะแล้วถ้ามาออกเนี่ยจะได้ดูว่ามันเนี่ยออกมาแล้วมันจะมีกำลังกี่คนมีอาวุธกี่คนดูจุดจะตีเราดูจากมุมนี้เข้าไปมันอยู่ซ้ายมือเนี่ยมันจะต้องตีขึ้นเนินไอ้ชูบอกเอาไงบอกว่าเดี๋ยวสังเกตการก่อนเรานอนพอตื่นเช้ามาบอกชูกูว่าเข้าตีได้นะเข้าตีได้เลยหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้จัดกำลังเพื่อจะมาซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นผกคเป็นเสือดำเนี่ยมันคิดว่ากำลังเจ้าหน้าที่ไปบุกมันเนี่ยกูว่ามันต้องยิงเพื่อถอยนะเราผมประเมินอย่างนั้นครับแต่ว่าจะต้องโจมตีแบบหนักเลยต้องตีเข้าหนักเลยเดี๋ยวกูเข้าปีกขวากูเข้าปีกขวามึงเข้าปีกซ้ายไอ้กิจเนี่ยอยู่ตรงกลางแต่กูจะสั่งว่ากูเป็นกองร้อยที่หนึ่งไอ้ชูเป็นกองร้อยที่หนึ่งครับผมเป็นกองร้อยที่สองครับไอ้กิจเป็นกองร้อยที่สามกองร้อยละคนกองร้อยละคนมาแต่ไอ้กิจกำลังใจมาเยอะเหลือเกินไอ้กิจเนี่ยต้องเปิดด้วย M79 ก่อนสักสองนัดสามนัดป้องครึ่มป้องครึ่มป้องครึ่มแล้วผมก็จะเป่านกหวีดปี๊ดร้อยที่หนึ่งบุกปีกซ้ายร้อยที่สองบุกปีกขวาแล้วเราก็จะยิงปืนปุ๊บปุ้ง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 ไอ้ชูก็จะยิงสลับกันไอ้กิจยิง M79 หกนัดเนี่ยแต่ผมมี M79 สั้นผมก็บอกอยู่แล้วล่ะนะมาเนี่ยแต่ผมต้องใช้ปืน M16 ยิงไงเช้าเข้ามาเนี่ยมันก็มีหมอกช่วยเรามันก็อากาศมันหนาวนะเดือนขนาดเดือนมีนาเมษาน่าจะเมษานะมันอยู่บนนู่นไงมันอยู่บนเขามันอยู่ในหุบเขาหนาวกลางคืนก็หนาวไม่ได้เตรียมผ้าห่มไปมีแต่ผ้าขม้าไปเนี่ยก็เข้าตีเลยก่อนตีนฟ้าเปิดเข้าตีผมก็เข้าตีแล้วก็ไอ้กิจปรากฏไอ้กิจไม่ยิงเลยไม่ยิง M79 ไม่ยิงเลยเฮ้ยแล้วจะทำยังไงวะเนี่ยมันต้องเปิดด้วยเสียงข่มขวัญก่อนนะปุ้มก่อนเงี้ยนะ
ถ้ากว้างระเบิดก็ไม่ได้ถ้ากว้างระเบิดไปเดี๋ยวแม่งกิ้งลงมาหาเราครับหรือจะต้องกว้างย้อนหลังนะฮะผมก็จำไม่ได้แน่แต่ไอ้กิจมึงทำไมไม่ยิงไอ้กิจบอกว่าสลักหายโน่นไอ้กิจอยู่ตีนเนินเนี่ยไอ้สุร้อยตอนนี้เขาเป็นร้อยตำรวจโทแล้วร้อยตำรวจโทสุกิจโคตุธาสพอบพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไอ้กิจไม่ยอมยิงเลยไอ้เหี้ยบอกสลักหายเฮ้ยไอ้กิจไม่ยิงเลยผมก็เอาละวะมาก็เป่าปี๊ดกองร้อยที่หนึ่งบุกปีกซ้ายกองร้อยที่สองบุกปีกขวาว่างระเบิดโยนหลังเข้าไปแม่ไอ้กิจถ้าตามมาคงจะตายด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะปั้มเข้ามาก็ปุ้ง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 สลับไปนะจ่ามานะจ่ามาอยู่ไอ้ชูไปไอ้ชูนี่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ชูนี่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์บุกเข้าไปพอบุกเข้าไปมันก็กาดกาดกาดอาก้ามากาดอาก้ามาน่าจะเป็นยามมันน่าจะเป็นยามมันหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะเสียงปืนก็ดังมาชุดเดียวเราก็บอกปุ๊บชูยึดก้อนหินให้ได้ยึดเนินติดให้ได้ต้องติดเลยติดแนวเลยถ้ามันตีนฟ้าเปิดแล้วมันเห็นว่าเรากำลังกระจอกเหลือเกินมาเขาสองคนมันบี้เราเละแน่เลยเพราะนั้นต้องเกาะก้อนหินเพื่อไม่ให้มันมองเห็นมันเป็นโขดหินสูงไม่รู้ว่าเรามีกี่คนไม่ให้มันรู้กี่คนครับแล้วก็ตะโกนว่าใครถืออาวุธฆ่าแม่ให้หมดถ้าใครไม่ถืออาวุธยอมจำนนให้จับเป็นมาเงียบเฮ้ยไอ้กิจไม่ยอมหย่อยไม่ยอมยิง M79 มาแล้วผมติดเนินแล้วติดก้อนหินแล้วดึง M79 มาเนี่ยยิงก็ไม่ได้แล้วมันบังก้อนหินอย่างเงี้ยเพราะเราไปติดก้อนหินติดก้อนหินมันต้องยิงแบบตั้งตรงแล้วเอ็นไปซ้ายหน่อยเพื่อจะให้มันขึ้นไปแล้วลงที่ฐานมันพอดีแต่นี่คือมันตรงเลยมันไม่เอ็นใช่ไหมมันมีก้อนหินบังอยู่ข้างนี้แล้วผมไปเกาะตีนก้อนหินแล้วพอถอยมาหน่อยเพื่อจะยิง M79 เนี่ยป้องเข้าไปเนี่ยให้มันเอ็นไปเพื่อจะได้หล่นมันไงถ้ามันยิงเอ็นมากก็ไม่ได้ติดก้อนหินเข้าใจไหมฮะสะท้อนกลับมาอีกเดี๋ยวมันถ้ายิงตรงมันจะโดนเรามันจะโดนเรานะคือต้องเอ็นองศาพอดีเลยก็ต้องกิ้งออกมากิ้งออกมาหน่อยก็ป้องเข้าไปเงี้ยครึ่มเข้าไปเนี่ยก็บุกใครถือปืนฆ่าให้หมดมันก็เงียบไม่มีเสียงปืนเงียบเลยนะครับเงียบก็บุกขึ้นไปบนยอดเนินได้แต่เราไม่บุกตรงช่องที่มันเดินลงนะมันเป็นซอกหินเราไม่บุกขึ้นเนินตรงนั้นนะไอชูก็อ้อมไปด้านโน้นบุกเข้าไปเราก็ยิงไปโป๊ะ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 ยิงกันไปเนี่ยมันหนีหมดยึดปืนได้โอ้โหเยอะเลยเสือดำไปแล้วไม่มีเลยหมาดำก็ไม่มีเลยเราแสดงที่ท่านคาดการณ์ตอนแรกเป๊ะเลยมันไม่ได้มีไว้สู้เพื่อเอาชนะมันไม่ได้หนีใช่ครับมันสู้เพื่อหนีเราไม่ไล่หมาจนตอกนะเปิดทางหนีให้อยู่แล้วนะพอเข้าไปปุ๊บก็ยึดปืนได้ทิ้งปืนกันเกลื่อนเลยที่มันทิ้งหรือมันไม่ได้เอาไปหรือมันจะกระทันหันก็ไม่รู้ได้เยอะเลยครับพอยึดเนินได้แล้วก็เอาปืนมารวมกันปืนมารวมกันผมก็แบกได้ก็น่าจะประมาณ4กระบอกอาก้านะไอชูได้4กระบอกก็รวม2คน8กระบอกแต่ SKMP Fight เนี่ยมันสวยก็เอามาอีกกระบอกไหนจะปืนตัวเองอีกมันก็หนักกระลุงกระลังอยู่แล้วข้าวก็ไม่ได้กินปกติผมยิงปืนเนี่ยแม่นอย่างที่เคยเล่าให้โอ๊กฟังที่เคยออกอากาศไปแล้วครับผมไอบุหรี่เข็มหมุดอะไร15เมตรยังยิงได้แต่มันเหนื่อยชนิดโอ้สายใจแทบขาดไก่เนี่ยมันมีไก่อยู่เราจะยิงไก่เพื่อเอามากินเป็นเสบียงอ่ะมันยังไม่ได้เลยไม่โดนครับบอกไอ้ชูมึงขึ้นต้นไม้เลยเอาวิทยุอ่ะวิทยุ 2N น่ะชักเสาเข้าไปวิทยุไปเพื่อขอกำลังว่าตอนนี้เรายึดเนินแล้วบอกไอ้ชูมึงยึดเนินโน้นด้านโน้นเข้าไว้ก่อนนะแบ่งกัน180มึง180โน้นกู180อันนี้อย่าให้มันตีโอบกลับมาได้นะเพราะกำลังมาช่วยเรานี่ไม่ทันละรถก็เข้าไม่ได้ต้องเดินเท้าไอชูขึ้นไปวิทยุติดต่อได้ติดต่อได้เขาก็ตอบครับก็ตอบมาว่าให้สวัสดิ์เรวัตเนี่ยรีบกลับมารายงานตัวเพราะโดนย้ายแล้วอะไรวะกูเพิ่งมาอยู่ได้เดือนหนึ่งกูเพิ่งทำผลงานนี่เลยใช่ผลงานอะไรนะชั้นอะไรผลงานชิ้นเอกอ่ะไม่พอไปอยู่เนี่ยไปอยู่สองเดือนเนี่ยวิสามันไปได้ลายแล้วก็มาตีไอเสือดำเนี่ยไปตีไอเสือดำเนี่ยนะไอ้ห่าแล้วกูโดนย้ายโอ้โหแม่งเซ็งชิบหายก็ปรากฏว่าโดนย้ายเนี่ยผมก็ให้ของลับไปเลย
ปกติผมให้ไอ้ชูปีนแล้วผมคุ้มกันอยู่ข้างล่างเห็นไหมไอ้ชูกูปีนเองปีนมึงคุ้มกันข้างล่างปีนขึ้นไปก็ด่าทางวิทยุด่าไปเรื่อยด่าผู้บังคับบัญชาไอ้ห่าย้ายกูเขาบอกเฮ้ยคุณจะมาด่าไหมเขาย้ายคุณจากสาวัดงานสอบสวนเนี่ยไปเป็นสาวัดเดี่ยวอำเภอด่านมะขามเตี้ยโอ้โหย้ายขึ้นไม่ได้ย้ายเลยไอ้เหี้ยนี่ย้ายดีขึ้นนี่หว่าฟุกได้ไงเพราะว่าผลงานที่คุณบุกเดี่ยวมาเนี่ยไม่ใช่ฮะเขาคัดเลือกเองฮะบังเอิญภารกิจบางอย่างอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขาแบ่งเป็นกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยครับผมได้รับคัดเลือกคือท่านอธิบดีเขาจะตั้งอีกคนหนึ่งไปแต่ผู้ว่าคงศักดิ์ลิ้วมโนมนท่านเป็นผู้ว่าเขาบอกว่าถ้าจะเอามากิ่งอำเภอที่เปิดใหม่เนี่ยกิ่งอำเภอที่เปิดใหม่ต้องเอาเลวัตไปต้องเอาเลวัตไปนะฮะผมก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่ได้วิ่งเต้นครับให้ไปหลายกล้วยให้ไปหลายกล้วยครับปรากฏว่าดีใจก็ดีใจแต่หิวมากครับเฮ้ยชูผมก็ปืนยิงไก่ยิงไม่ถูกขนาดปลายบุหรี่เราเคยเป๊ะๆมาแล้วนี่ไก่เป๊ะๆกระป๋องกระป๋องยิงกลางอากาศยังยิงได้เลยนี่มันหอบอย่างเงี้ยมาเนี่ยจะยิงไก่ยิงไก่แล้วก็ไอ้ชูบอกมันมีปืนลูกซองด้วยเลยเอาลูกซองยิงปุ๊บลูกซองยิงตายแล้วบอกชูปืนเนี่ยเอาไปฝังตรงไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดมันย้อนมามันจะเห็นรอยผักรอยฝังไงบอกฝังอย่างนี้ชูเอาปืนที่เหลือเนี่ยประมาณผมว่าน่าจะประมาณ30กระบอกอะลูกซองด้วยอาก้าด้วยเนี่ยนะมึงฝังในกระท่อมมันแล้วเราเผากระท่อมมันเลยเดี๋ยวซากกระท่อมมันจะมากบดินจะไม่เห็นรอยฝังโอ้โหท่านผู้ชมครับดูดิฮะดูไหวพริบนะฮะนี่คือไหวพริบล้วนๆเลยนะฮะครับแต่ว่าชูมึงอย่างนี้ก่อนระเบิดที่เหลือเนี่ยผมก็หมุนระเบิดออกมาแล้วหักดินถ่วงมึงไปทำกับสะดุดไว้ตรงนี้เดี๋ยวถ้ามันเดินย้อนมามันจะได้โดนกับสะดุดไปวางกับผมมีระเบิดไปกี่ลูก4 ลูกมั้งไอ้ชูมีไปอีกเอากลับไปทำเขาไว้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เผาเสร็จก็ถอนเลยบอกชูต้องรีบถอนเลยเพราะกลัวมันตีกลับมาถ้าตีกลับมาเราตายแต่หาไอ้กิจไม่เจอตั้งแต่บุกตั้งแต่บุกจนวินาทีแรกจนยิงไก่จนวอกันแล้วจนวอกันแล้วตีหายไปเลยจนเดินลงมาบอกชูกลับทางเดินไม่ได้นะเดี๋ยวมันมาดักยิงเราคือถ้าใครเดินลำน้ำนะทหารตำรวจชอบเดินเลาะลำน้ำไม่ว่าโจรไม่ว่าทหารตำรวจชอบเดินเลาะลำน้ำเฮ้ยเราเดินตัดขึ้นยอดเนินถ้ามีอะไรเนี่ยยังพอเอาตัวรอดได้ลูกปืนเรายังเหลือระเบิดเรายังเหลือยังพอเอาตัวรอดได้นะฮะก็ตามหาไอ้กิจยังหาสลักนะสลักมันหลุดจริงๆอ๋อยังหาอยู่ตามพื้นนี่แหละหาตามพื้นสลักมันนิดเดียวเป็นสลักคล้ายๆตะปูเนี่ยไปเสียบเงี้ยพอมันดันไปเนี่ยมันหลุดพวงไปอย่างเงี้ยนะก็ไม่ว่ามันครั้งแรกว่าใจมันเท่าไอ้นั่นจริงๆสลักหลุดจริงมันสลักหลุดจริงๆแล้วบอกตายแล้วรอดมาได้เนี่ยเกือบตายไหมล่ะโอ๊คเกือบเกือบจะไปสำรวจพื้นที่เพื่อมาทำแผนที่เข้าตีแต่ว่ามันทำได้ก็ทำแล้วมันขี้เกียจเดินด้วยมันตกกระไดพลอยโจรแล้วแหละก็ต้องลุยเลยแม่ตกกระไดพลอยโจรใจมันลุยอยู่แล้วครับใจมันลุยอยู่แล้วนะฮะโอ้นี่ก็ต้องชื่นชมเขาเรียกว่าสติปัญญาไหวพริบแล้วก็แท็กติกเหมือนเกมฟุตบอลนะท่านวางแท็กติกมาดีฮะขนาดท่านมีอยู่3นายแล้วก็ต้องชื่นชมจ่าชูที่ไม่หนีเหมือนกันไอชูนี่ไม่หนีไอชูนี่มันเคยอยู่อลันตาพญามาอะไรมาไอชูนี่เป็นลูกน้องมือขวาผมเลยลูกน้องมือขวาเลยแต่คนนี้นะไม่ใช่2คนที่เอาไปยิงที่ถ้ำแล้วเงียบๆจำได้ไหมคือคลิปที่แล้วไอ้นั่นครูฝึกค่ายนเรศวรเลยใช่ไหมบอกมือเอกเลยจ่าเอียดจ่าอางจ่าเอียดจ่าอางไม่ใช่ฮะไอเอียดไออางเนี่ยผมมาถามมันนะว่าเฮ้ยตอนไปยิงกับไอนิดหรือต้อยเนี่ยทำไมมึงไม่ยิงมันบอกนายคือมันฝึกมามากนะถ้ายิงไปมันเห็นแสงไฟเรามันก็ยิงใส่แสงไฟอ๋อมันมืดโอ้ยุทธวิธีมันเยอะแต่ผมนี่ก็ยิงกันแบบมึงยิงมากูยิงไปซึ่งมันเสี่ยงนะตอนไปยิงกับไอ้นิดเนี่ยมันห่างกัน6เมตร20เซนเนี่ยใช่ไปวัดที่เกิดเหตุตอนเช้ามันยิงมาเนี่ยลูกปืนมันก็กระเด็นใส่หน้าผมเพราะผมเดินมันทางเดินเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นหมอบอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วทางมันเทลงมันยิงขึ้นมาเนี่ยงั้นแสดงว่าผมมองนี้แผนของเขานะเฮ้ยมึงกับกูเราเรียนมาเยอะแม่งยิงปล่อยพี่เรวัตยิงเดี๋ยวพี่เรวัตยิงเนี่ยมันก็จะยิงสวยพี่เรวัตแล้วกูจะได้เห็นไฟมันเดี๋ยวมันยังมีชีวิตอยู่ลองไปถามมันดิเวลาน้องไปเพชรบุรีถามว่าจ่าอางจ่าเอียดทำไมไม่ยิงคือมันไปพูดนินทารับหลังว่าสวัสดิ์เนี่ยบ้าแต่ผมมีความเชื่อมั่นอย่างนี้นะว่ายิงผมไม่ถูกอ่ะ
ไม่ว่าจะเข้าไปดวลกับคนร้ายอะไรเนี่ยผมมีคาถาไงผมจะจิตมั่นมีคาถาไม่ผมว่าถูกแล้วเฮ้ยมึงกับกูเราเรียนมาเยอะเนี่ยยุทธวิธีคือเราจะต้องดูไฟสีส้มจากปลายปืนมันเดี๋ยวมึงให้นายกูยิงแล้วเดี๋ยวให้นายยิงแล้วเราก็จับไม่มันหมอบสองข้างทางมันหมอบสองข้างทางเราก็ยิงเงี้ยแล้วมันแลบมาที่เราพอผมตะโกนบอกเฮ้ยไอ้ต้อยถ้ามึงไม่มอบตัวเดี๋ยวกูโยนระเบิดนะที่วันนั้นไม่ได้เอาระเบิดไปวันนั้นแม่ระเบิดไปมันบอกไปพูดทำไมเดี๋ยวมันโยนมา มันไม่กล้าโยนเพราะมันใกล้เกินมันใกล้เกินเนี่ยเราใช้แท็กติกใช้แท็กติกอันนั้นก็ส่วนเหตุการณ์นี้โอ้โหต้องบอกว่าอันนี้ได้มีโล่กิตติยศมีอะไรจากผบ.บ้างไหมฮะเนี่ยโอ้เหตุการณ์นี้ถึงว่าผมอย่างนี้นะดำเนี่ยได้รับโล่ไหมเหตุการณ์นี้โล่ผมเนี่ยนะครับเหมือนพี่บันดลตาท่าไปบูนเป็นหอเกียรติยศเลยวะผมได้ทุกเดือนครับได้ทุกเดือนตั้งแต่อยู่ชัยบาดาลแต่เวลาจะแต่งตั้งเป็นสาวัตรผมเอาโล่มามุงหลังคากระท่อมผมได้เลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไอ้ห่าเขาไปเอาใครกันลูกผมได้สาวัตรเนี่ยถ้าผมไม่ได้พุ่งข้าบัญชาที่มีคุณธรรมผมไม่ได้เป็นนะทั้งที่จบปริญญาโทสมัยก่อนปริญญาโท5ปี6ปีเขาเป็นสาวัตรแล้วผมรอ12 13ปีเพราะว่าไปปราบไปเข้าไอ้ใบคานน่ะใบคานเขาเป็นในทุนให้พรรคการเมืองพรรคนึงแล้วเขามีอำนาจเขาก็ดองผมสะดุดตอนนิดหน่อยตอนนั้นไม่สะดุดตอหัวทิ่มมาเรื่อยเลยแต่ว่าผมไม่เป็นไรเพราะชีวิตนี้แม่งได้เป็นจ่านี่เราก็พอใจแล้วครับแล้วจ่าชูเนี่ยปัจจุบันนี้ไปถึงไหนเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วไม่ได้โดนยิงตายอะไรนะหัวใจวายตายนะฮะเกียรติภัยประสุขภาพครับส่วน10ปีที่ไอ้นั่นสลักเข็มอะเข็มมันเป็นในร้อยอยู่ตอนนี้เป็นในร้อยห้าสามเป็นในร้อยห้าสามจะใกล้เกษียณแล้วมั้งอยู่บ่อพลอยผมอยากจะไม่รู้จะถามท่านได้หรือเปล่ามันเป็นคดีที่เก่าแล้วคดีของท่านสสขอบคุณมันท่านไปคดีนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นครับจำเรื่องคดีไปวิสามันไอ้ชัยวัฒน์กำไรได้ไหมวิสามันที่ถ้ำป่ะนู่นที่คลองท่อมกระบี่อ่ะที่ว่าเปิดผ้าห่มมาแล้วมันจะยิงผมโผล่11แล้วผมก็ยิงท่านไปยิงสูบบุหรี่อยู่นะสูบบุหรี่ก็ใช่ใช่จำได้ครับจำได้นะครับเย็นนั้นท่านผู้การจังหวัดนั้นจะเล่นงานผมหาว่าผมไปจัดฉากยิงไอ้ชัยวัฒน์ครับบ้าเหรอมันไม่ยิงผมจะไม่มีนะไอ้ที่จะมาจับใครมายิงแล้วมาโชว์ว่าวิสามันที่วิสามันมาทั้งหมดไม่เคยขอเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดปกติยิงตายศพนึงก็จะได้ขั้นหนึ่งยิงตายศพก็ได้ขั้นหนึ่งผมถือว่าเงินบาปผมแค่ทำตามหน้าที่มึงยิงจะยิงกูก็ยิงมึงยอมกูก็จับก็เท่านั้นผมต้องพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหาผมพันเอกพิเศษนะหัวหน้าศูนย์สืบสวนถ้าสมัยโบราณเขาเรียกพลจัตวาแหละก็พิมพ์มือโอ้ยเมื่อไหร่ชีวิตกูจะต้องเลิกพิมพ์มือทีวันนี้เป็นผู้ต้องหาบ่อยเกินครับพนักงานสอบสวนก็สอบเค้นผมอะมีผู้ใหญ่สั่งมาว่าต้องฝ่ายเลยว่าท่านเพียวพันธ์ท่านก็เป็นห่วงบินลงไปเลยไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็สั่งว่าเอ้ยเขามาทำงานตามคำสั่งผมนะมาวิสามันเนี่ยมาเขาเป็นรุ่นพี่ด้วยไงผู้การระหว่างพิมพ์มืออยู่ที่คลองท่อมกระบี่ข้าวก็ไม่มีกินหิวสองคนกับไอ้เกิดเป็นผู้ต้องหาด้วยเพราะไอ้เกิดยิงไปนัดนึงครับท่านพลตำรวจโทรฉลองสนใจผู้จัดการภาค7ก็โทรไปเฮ้ยเรวัตคุณอยู่ไหนนายกสั่งมาว่าสสเขาโดนยิงตายบอกใครโดนยิงตายแล้วบอกสสกอบคุณโดนยิงตายเหตุเกิดสักสองทุ่มสองทุ่มกว่ามั้งครับคุณรีบกลับมาด่วนเลยคุณลงไปง่ายบอกพี่แม่ผมยังพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเข้าใจไหมยังพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหายังให้ปากคำอยู่เนี่ยยังโดนสอบสวนอยู่เลยใช่ครับความวัวยังไม่แทรกความวัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วโอ้มันเบื่อเป็นผู้ต้องหาเมื่อก่อนพี่จะใช้ปืนพกพี่เนี่ยจะ44แมกนัมครับวิสามันผู้ต้องหามันรู้ไงว่าเป็นแผล44อ่ะมันเข้ามันเบ้อเลยออกหลังกูเลยมาเปลี่ยนใช้9มมไงครับถ้าเกิดยิงกันหลายคนมันจะได้มั่วเราเป็นคนยิงเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมแม่นป
ุ้งเข้าไปไอ้นั่นก็บอกว่ายิงนัด2นัดก็เออมึงเป็นผู้ต้องหาไปอะไรไปเพราะผมเบื่อพิมพ์มือเข้าใจไหมครับเบื่อแบ่งกันโดนสอบไปบ้างไม่ฮะจะให้ลูกน้องเป็นครับเขาจะได้ไปโชว์ยืดหน่อยว่าเอ้ยกูวิสามันอะไรเงี้ยผมจะให้คนอื่นเป็นผู้ต้องหาแทนหมดครับมาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ก้าวมอมอทั้งที่ประสิทธิภาพมันยิงหลายนัดก็ไม่ได้นะเดี๋ยวศาลว่าทารุณโหดร้ายก็จะได้นัดเดียวดีที่สุดคือแม่น44แมกนัมปุ๊บเข้ามาก็หงายท้องไปเลยขอเบรกนิดนึงนะท่านพูดเรื่องนี้แล้วไพ่ความรู้ประชาชนเลยนะฮะท่านฟังนะครับเวลาที่มีข่าวตำรวจวิสามันแล้วท่านทัวร์ไปลงนักเลงโซเชียลไปพิมพ์ด่าตำรวจดูนะฮะนี่ระดับนายพลโดนเป็นผู้ต้องหานะครับการที่คุณจะยิงคนร้ายตายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะวิสามันด้วยป้องกันตัวหรือเหตุสุดวิสัยเป็นผู้ต้องหานะครับไม่ใช่ว่าตำรวจโอ้เจอใครก็ยิงได้มันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นี่ระดับนายพลนะฮะโดนนะครับก็ไปเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ต้องหายันเป็นนายพลแล้วผมก็ยังเป็นผู้ต้องหาพิมพ์มืออยู่นั่นแหละโดนนะครับชีวิตคืออย่างนี้ครับเวลามีการตายเกิดขึ้นเนี่ยเขามีคดีชอคดีชอคือชันสูตรพิสูจน์ก่อนว่าคนตายเนี่ยตายเพราะอะไรแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาผมว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุและก็แจ้งข้อหาให้คนตายด้วยว่าต่อสู้กับพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่แต่มันตายไปแล้วก็สั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุเขาถึงแก่ความตายแต่ผมเนี่ยคนเป็นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าคนร้ายมีระดับหน่อยเขาจะตั้งทนายร่วมมานะแต่ของผมนี่มันจะจบทุกคดีเนี่ยทุกคดีที่วิสามันของผมจะจบด้วยอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคืออัยการจังหวัดส่งสำนวนไปก็อัยการสูงสุดจะสั่งไม่ฟ้องของผมมีเหตุมีผลและต่อสู้กันชัดเจนไงผมก็เลยไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ถึงศาลอันนี้เป็นความรู้นะครับครับฉะนั้นต่อไปถ้าท่านผู้ชมเสพข่าวหรือเห็นข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสายตุ่งสายตรวจหรือนายพลอะไรเนี่ยมีวิสามันเกิดขึ้นท่านไม่ต้องห่วงครับตำรวจโดนดำเนินคดีทุกรายด้วยเจตนาฆ่าก่อนเลยโดนจะโดนนะครับนี่ท่านนายพลยังโดนนะฮะแล้วนายสิบนายร้อยที่เห็นตามข่าวนี้ไม่เหลือนะครับฉะนั้นต้องมีข้อมูลก่อนที่จะไปด่ากันในโซเชียลอ่ะไม่ปล่อยก็เด็กเดี๋ยวนี้มันเขี้ยวมันก็ด่ากันมาจ่ายเยอะเอามาที่ท่านแล้วพอโทรมาตามท่านว่าเอาผู้พิมพ์นี้มืออยู่สสกอบคุณโดนยิงเกิดอะไรครับไอ้ชาคุณรีบกลับมาเลยท่านนายกสั่งเลยสสเขาโดนยิงโอ้โหเฮ้ยภาระรับผิดชอบผมโดยตรงเลยนะที่ลงไปเรื่องไอ้ชัยวัฒน์เนี่ยท่านหานพลมาขอผมนะว่าให้ช่วยชัยวัฒน์หน่อยช่วยตามจับไอ้ชัยวัฒน์หน่อยผมก็ต้องตีรถกลับมาผมขับรถยนต์กลับมาระหว่างขับรถยนต์กลับมาก็เช็คบอกพี่อย่าเพิ่งโทรหาผมนะเดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวนี้ผมเช็คก่อนจะโทรไปทุกซุ้มมือปืนทุกซุ้มมือปืนก็รู้สาเหตุเบื้องต้นแล้วว่ามันน่าจะขัดแย้งกันเรื่องอะไรยังไงก็โทรเอ้ยไอ้โอ๊กซุ้มมึงหรือเปล่ารับเด็กมึงหรือเปล่ารับงานผมนี่โกหกไม่ได้นะโกหกถือว่าไม่คบกันโกหกตายซุ้มนั้นก็บอกไม่ใช่ซุ้มนี้ก็บอกไม่ใช่ซุ้มนี้ก็บอกไม่ใช่ในเขตภาค7ก็รู้หมดระดับยิงสสนี่มันไม่ธรรมดาแหละครับยิงสสนี่ไม่ธรรมดาแหละก็โทรไปอีกซุ้มนึงเป็นซุ้มที่กาญบุรีพอดีผมบอกซุ้มพี่หรือเปล่าไปยิงอ่ะเขาบอกไม่ใช่ผมเป็นเบาหวานมาโรงพยาบาลอยู่ถ้าเกิดคนนี้จ้างมันต้องให้ผมทำอ่ะถ้าพี่ไม่ทำลูกน้องพี่หรือเปล่าพี่เช็คก่อนอย่าโกหกผมนะเขาก็เช็คถ้าบอกสงสัยมันจะรู้เรื่องด้วยให้ผมขับรถไปคุยกับเขาก็แล้วกันก็รู้แล้วรู้ตั้งแต่ยังขับรถมาไม่ถึงที่เกิดเหตุแล้วว่าน่าจะเป็นไอ้สวัสดิ์เปียกเนี่ยรับงานไอ้สวัสดิ์เปียกที่ว่ากินยาตายอ่ะสวัสดิ์เปียกเนี่ยตอนรับงานเนี่ยเป็นตำรวจอยู่หรือว่าออกราชการมาแล้วสวัสดิ์กำนันแต่ว่าเขาออกแล้วมาเนี่ยนะพอผมมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ตั้งศูนย์บัญชาการกันใหญ่เลยระหว่างบชก.บชก.ก็มีท่านผู้ว่าอัศวินเนี่ยตอนนั้นเป็นพลตำรวจตีอัศวินขวัญเมืองรองผู้จัดการสอบสวนกลางมั้งท่านวินัยทองสองเป็นผู้การกองปราบและพิสิทธิ์ที่สุดที่สักเพื่อนกันเนี่ยเป็นรองผู้การสุภชัยฟื้นพาณิชย์เป็นผู้กับ5ท่านฉลองสนใจทีมผมก็ผมเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนท่านฉลองสนใจก็ให้ผมไปแล้วก็มีกิจสนะซับเดตนะแล้วผู้
พุ่มกับแมวคนหนึ่งพุ่มกับแมวเข้าไปเราก็ไปดูแล้วผมก็บอกท่านวินัยว่านายเดี๋ยวมึงไปกับพี่แจ๊ดด้วยท่านคำรณวิทย์ไอ้แจ๊ดมึงไปกับกูแล้วจะได้ไปวิเคราะห์เรานี่มันก่อเหตุชำนาญอยู่แล้วก็จะไปดูว่ามันน่าจะยิงตรงไหนกอบกุลนี่บ้านกอบกุลออกไปงานโน้นงานนี้ก็เลยบอกพี่วินัยอ่ะกับพี่แจ๊ดว่าถ้าเป็นกูนะจุดนี้น่ายิงที่สุดแต่ถ้าไม่ยิงมันก็ต้องแจ้งเราก็ทำทางเทคนิคว่าใครเป็นคนนั่นก็ตรงกับไอ้เปียกพอดีเลยตรงกับไอ้เปียกแล้วมันก็โยงมาโยงหรือเท้าเราทำทางเทคนิคด้วยครับทำเทคนิคแล้วก็โยงไปที่เด็กอีกคนในตลาดก็ไปเอาเด็กมาสอบน่าจะเป็นไอ้เอ็มเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยไอ้เอ็มนะชื่อนายอานนท์หรือเอ็มอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับก็ไปเอาไอ้เอ็มให้ไปเอาตัวไอ้เอ็มมาผมก็ให้ท่านกฤษณะเนี่ยไอ้เป็ดเนี่ยพลตำรวจโทกฤษณะซับเดทเมื่อก่อนเป็นลูกน้องผมเป็นพันเหมยพี่วินก็บอกยังท่านอัศวินนะครับเฮ้ยไอ้เลยวัดยังห้ามเคลื่อนกำลังตอนนี้ท่านจะดูมดดูหมอท่านก็ไม่รู้นะเลิกโจรมันยังไม่ดับโง่หัวเว้ยกูไม่เอาแล้วลุยมาเนี่ยนะลุยให้เกี่ยวไอ้เอ็มมาเกี่ยวไอ้เอ็มมาเชิญตัวเขาเรียกเชิญตัวนะมันลำบากนะจะทำอะไรเนี่ยต้องไปขอหมายศาลเพื่อจะไปค้นบ้านไอ้เอ็มแล้วไปเชิญตัวไอ้เอ็มมาต้องออกหมายเรียกถ้าเขาไม่มาก็ออกหมายเรียกครั้งที่สองเพื่อจะจับถ้ายังไม่แก้จุดนี้นะถ้าตำรวจทำตามแค่ทำตามกรอบที่เขาให้อำนาจไว้นะจะเดือดร้อนคนเดือดร้อนคือพลเมืองดีชาวบ้านที่ถูกลังแกกฎหมายออกมาปกป้องคุ้มครองผู้ต้องหานะนะฮะมาพอเชิญให้เอ็มมาสอบลูกน้องผมก็ไปสอบขยายผลนะครับไอ้เอ็มรับสารภาพว่ากำนันจำลมห่วมทองแล้วก็ลูกชายนายสุภเลิกอ่วนทองเนี่ยเป็นมือปืนตัวมันขับรถก็กระจายไปจับเลยลูกผลงานเด็ดเลยมาท่านจักรทิพย์ด้วยท่านจักรทิพย์ท่านชัยวัฒน์ด้วยก็ไปร่วมทีมกันเนี่ยท่านจักรทิพย์ตอนนั้นเป็นผบ.ยังเป็นรองผู้การรองผู้การตอนนั้นใครผบ.ท่านท่านโกวิทวัฒนะท่านโกวิทวัฒนะยุคปฏิวัตินะครับท่านจักรทิพย์เอากำลังไปจับเลยไอ้สุภเลิกอ่วมทองไอ้แมวเนี่ยมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูนะผู้การแมวเนี่ยนะเป็นผู้กับสืบผมก็ไปจับกำนันจำลนกำนันจำลนพ่อลูกเลยจับมาได้ไอ้กำนันจำลนนี่ผมรู้จักอยู่แล้วครับกำนันจำลนเขาก็เป็นหัวหน้าซุ้มมือปืนซุ้มนึงอ่ะเขาว่านักเลงอ่ะจำลนก็เห็นหน้าผมก็บอกนายผมไม่ได้ทำนะผมไม่กล้าโกหกนายหรอกเหมือนกับคดีสยามนเลยเหมือนไอ้แผ่วพูดอ่ะผมก็จะรับฟังเหตุผลผู้ต้องหานะแต่หมายจับออกแล้วออกหลายคนเลยออกไอ้เอ็มเป็นคนขับรถกำนันจำลนหรือจำลองแล้วก็ไอ้สุภเลิก3คนแล้วก็ไอ้ตายด้วยเปล่าไม่รู้นะออกหมายจับถามว่ามึงอยู่ที่ไหนวันวอเวลานอนที่เกิดเหตุมันบอกมันกินเลี้ยงอยู่ที่บางสะพานประจวบเหมือนแผ่วเลยแผ่วก็กินเหล้าอยู่ไอ้แผ่วก็กินเหล้าอยู่ ผมก็อยู่ประจวบเก่าอยู่ประจวบมา12ปีก็ให้ลูกน้องเช็คเฮ้ยใช่ไหมอะไรไหมมีรูปถ่ายในงานไหมมันมีพยานหลักฐานว่ามันอยู่ที่โน่นก็เลยมาบอกท่านผู้จัดการฉลองสนใจอ่ะนะครับกับทางบชก.ก็ท่านอัศวินเนี่ยเป็นแม่ทัพอยู่บอกว่าอ้าวมันไม่ใช่ไอเอ็มนี่โกหกปากแข็งมากไอหนูก็เลยผมก็เข้าไปหาไปกับท่านคำรณวิทย์เนี่ยไปหาไอเอ็มเนี่ยบอกหนูปากแข็งมากนะพาตำรวจเดือดร้อนกูแทงให้โลถูกแล้วมึงทำไมไม่ใช้เงินแสดงว่าแม่หนูเนี่ยแย่มากเลี้ยงลูกมาเหี้ยมากปากแข็งมากลูกผู้ชายเนี่ยทำผิดแล้วมันต้องรับแม่มึงเนี่ยไว้ไม่ได้ก็ขู่มันแม่มึงเอาไว้ไม่ได้เพราะเลี้ยงลูกเหี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเลี้ยงคนอื่นเหี้ยแบบมึงอีกมันก็ร้องไห้เลยแม่ผมไม่เกี่ยวข้องด้วยอย่าเอาอะไรจะไปทำแม่ผมนะมาอย่างเงี้ยครับ
ก็ขู่มันน่ะนะฮะมันบอกว่าผมไม่โกหกท่านแล้วครับมันยิงเองบอกไอ้ขี้พืชมึงนั่นเหรอจะไปยิงระดับยิงสอสอมึงเด็กเฝ้าโต๊ะสนุกมันบอกมันไปยิงเองผมยิงเองครับแล้วทำไมยิงเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมันเอาผ้ากระม้ามัดแล้วก็ยกปืนมาปื๊ดอย่างเงี้ยมันเลยเป็นกลุ่มไม่ดีดขึ้นปืนไม่ดีดขึ้นมันหมอบในเข่งอยู่ท้ายรถมั้งเข่งมันจะมีเข่งเนี่ยพอเปิดเข่งมาก็ผ้ากระม้ายันจับปืนยกขึ้นมาปื๊ดยิงเงี้ยไม่ขึ้นมึงเคยยิงปืนเปล่าเคยเป็นทหารไม่เคยเป็นทหารมาก่อนอ่ะแล้วมึงไปยิงปืนที่ไหนเดี๋ยวผมพาท่านไปที่ไปซ้อมยิงปืนพี่ตายสอนผมพี่ตายใช้ M16 คอมมานโดตัดตั้นมันใช้ M16 ยาวไปซ้อมยิงผมก็ระหว่างที่เกี่ยวตัวไอ้เอ็มมาเนี่ยเชิญตัวมาเข้าเซฟเฮาส์เนี่ยไอ้ตายเนี่ยก็เอาคนไปล้อมที่โรงพักเลยไปเดินขบวนไฮปาร์คด่าตำรวจมาอุ้มตัวเกี่ยวตัวไอ้ผู้กับก็บอกตำรวจมันมาหลายหน่วยทั้งกองปราบทั้งบชก.ทั้งภาค7มาไม่รู้ว่าตำรวจหน่วยไหนเอาไปเดี๋ยวจะตามตัวไอ้เอ็มให้ผมก็เลยบอกไปโทรไปบอกว่าพี่เลวัตเอามาเองไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูหมั่นไส้เดี๋ยวกูหมั่นไส้มึงเข้าใจกูหมั่นไส้มั้ยเออก็เงียบเอากำลังกลับไปพอผมได้ปลอกลูกปืนผมก็ดูปุ๊บปลอกลูกปืนผมก็ให้ม้าเร็วผมมาวิ่งมาหาที่วิทยาการเขต7เลยครับผมมีซีผมเป็นในดาบเป็นในดาบตรวจพิสูจน์เฮ้ยไอ้สันมึงดูสิว่าตรงไหมตรงกับปอกลูกปืนที่ยิงสอสอกอบกุลเป๊ะจบคดีนี้เอ็มหนูเหมือนจะลึกแต่ไม่ลึกนะไม่เท่าไหร่ไม่ลึกไม่เท่าไหร่ไม่ลึกครับก็เอ็มหนูไปยิงใครไปซ้อมยิงยังไงอะไรยังไงก็ไปแต่นี่เราต้องจับไอ้ตายแหละไอ้ตายเนี่ยไอ้ตายที่เป็นมือยิงเนี่ยเป็นผู้จัดการตลาดสดสีเมืองเนี่ยครับตลาดสดสีเมืองเนี่ยกว่าที่จะไปสอบปากคำไม่เอ็มกว่าจะไปสอบเจ้าหน้าที่วิทยาการว่าทำการตรวจพิสูจน์และปลอกกระสุนตรงกันกว่าจะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับกว่าจะไปขออนุมัติขอหมายค้นมันหนีไปไหนแล้วผู้บงการครับผมก็บอกไอ้วิเชียรรัตติวิทยาพาณิชย์กับพี่ประโมทใส่หอมหวนเป็นพนักงานสอบสวนนะว่าให้พิมพ์เร็วๆหน่อยไปประสานศาลเข้าไว้ก่อนครับเดี๋ยวศาลจะไม่อยู่หรือจะติดขัดตรงไหนก็ประสานท่านผู้ว่าก็ช่วยกับประสานผู้การท่านชัยชาญกิติจันทร์ก็ประสานกันรอผมก็รอเมื่อก่อนมันจะมีโฟนลิงค์เขาบังคับให้ใช้โฟนลิงค์แพ็คลิงค์โฟนลิงค์อ่ะก็รอบอกว่าท่านสมหมายบุญขำเนี่ยพลตำรวจเอกสมหมายบุญขำเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้กับกองปราบมั้งเอากำลังปลอมตัวไปในตลาดเต็มเลยเพื่อจะจับเราก็บอกเอ๊ะพี่หมายเรียกครับพี่หมายพวกเราจะให้เกียรติกันเรียกพี่กันไปพี่กันมาเนี่ยไอ้หมายเดี๋ยวแม่หนีทางไหนก็ไม่รู้มึงไปอยู่ข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยมันตัวออฟฟิศตลาดมันออกตรงไหนก็ไม่รู้ไงแต่กองปราบเขาก็ล้อมไว้หมดแหละภาค7ก็ล้อมผมก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปพบท่านไอ้ตายเนี่ยมันชื่ออะไรไม่รู้นะชื่อจำชื่อจริงไม่ได้ขึ้นไปก็คุยกับตายครับบอกตายกูสวัสดิ์เลยวัดครับคือผมนี่เขาจะรู้จักผมเนี่ยไม่ใช่ผู้การผู้จัดการนะครับเขาจะเรียกสวัสดิ์สวัสดิ์เลยวัดเนี่ยกูสวัสดิ์เลยวัดมีธุระคุยกับมึงด้วยมันบอกผมจะไปธุระบอกไปไม่ได้มึงต้องนั่งคุยกับกูบอกคุยเรื่องอะไรกับคุยแม่นไปเรื่อยแหละมาเนี่ยคุยทวงกันคุยไปเรื่อยแหละใช่ครับคุยรอหมายเขาแค่นั้นคุยรอหมายครับไอ้เคียนก็พิมพ์หมายอ่ะพิมพ์หมายไปขอมัดสารอะไรเนี่ยก็บอกตายเองต้องคุยกับพี่นะพี่ให้เกียรติมึงนะครับกูมาคุยเนี่ยกูให้เกียรติมึงนะมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนนิสัยยังไงคุยไปใครจะมาก็อย่าเสือกไม่ต้องเข้าผมคุยกับพี่ตายตัวต่อตัวครับแล้วผมไม่ได้ค้นนะโต๊ะเตอะปืนอยู่ในแก๊สเนี่ยไม่เป็นไรผมไม่ค้นก็ประจันหน้ากันก็นั่งคุยไอ้ตายมันเนี่ยต้องคุยกัน1ระหว่างคุยก็ต้องระวังด้วยว่ามันจะเอาปืนควักปืนมายิงเราหรือจะยิงตัวตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนกระทั่งแผกลิงดังปืดผมก็ดูหมายจับได้แล้วเออบอกตาย
ใจเย็นๆนะเดี๋ยวคุยกันพอได้หมายจับก็ให้ตำรวจเอามาให้ผมบอกอ้าวอยู่ไหนผมก็นั่งอยู่ในห้องผู้จัดการเขาแล้วเอามาอ้าวมึงดูที่เนี่ยอะไรเนี่ยนี่หมายจับมึงใช่ไหมก็ถึงจะค้นยึดปืนมันปืนในเก๊ะแต่ว่ามันเปิดลิ้นชักมันจะต้องนั่นผมเร็วกว่าอยู่แล้วมึงว่ากูเร็วกว่าไหมล่ะเข้าใจไหมถ้าดวลกันเนี่ยโอ้แต่เมื่อกี้ผมยังไม่ทันเห็นเลยนะน่ะโอ้โหชุดออกมาเนี่ยท่านควักมาผมยังมองตาที่อยู่เลยนะผมไม่เห็นปืนเลยนะน่ะโอ้โหเร็วมากเลยฮะก็หนึ่งตำรวจที่จะไปทำงานเนี่ยหนูน้องอันนี้มีรูปไหมฮะไม่มีนะท่านอีกทีไหนท่านลองคุยๆแล้วท่านยึบไปอีกทีดิฮะเอาแบบว่าคุยอยู่นะแล้วท่านลองก็จึ๊บไปอีกทีสิเพราะเมื่อกี้มันเร็วมากเลยคือถามว่าพกปืนทำไมพกเงี้ยไหมครับพกเงี้ยหนึ่งปกติขวาเราถนัดอยู่แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคขวาเนี่ยเราถนัดอยู่แล้วครับซ้ายเนี่ยเราก็เอาข้างนี้ดึงได้เกิดแขนนี้โดนยิงปุ๊บเราก็ดึงได้นะครับดึงได้ซ้ายขวาเอาซ้ายมาดึงขวาก็ได้ซ้ายมาดึงขวาก็ได้โอ้ทะเลมากเลยนะมาซ้ายมาดึงขวาก็ได้ครับปืนเนี่ยอย่าไปเหนียวไกลไม่เหนียวไม่ลั่นยันเกษียณไม่เหนียวเราขึ้นยังไงก็ได้มาไม่เหนียวไม่ลั่นยันเกษียณคืออะไรครับเอาก็ขึ้นลำเนี่ยหนูมาขึ้นลำไว้เนี่ยแก๊กแก๊กแก๊กมึงอย่าไปเหนียวเอาไปเหนียวที่บ้านไปลั่นคนเดียวไม่ต้องมันเหนียวต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะนั้นถ้าทำงานกับผมเนี่ยไม่ใช่แอคอาร์ตเขาจะฝึกอย่างนี้ครับเวลาไปทำงานปุ๊บนะเขาบอกเคลียร์กระสุนแก๊ก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 ตุ้มมาบางทีเอาชีวิตไปฝากไว้กับขอหลังครับไม่ได้อย่าเสือกเหนียวถ้าทำงานกับผมไม่ต้องเหนียวให้ได้ยินไม่เหนียวไม่ลั่นยันเกษียณแล้วเวลาเราฝึกเนี่ยก็ต้องฝึกให้ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายต้องคล่องตัวครับจับมาอย่างนี้ก็ดึงได้จับมาอย่างนี้ก็ดึงได้แล้วแต่เอาซ้ายมาดึงขวาก็ความเร็วเป็นของปีศาจท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมนั่งผมมองตาท่านผมกำลังนึกถึงตัวละครนะปืนท่านจ่อมาแล้วครับยังไม่รู้ตัวเลยไม่จ่อปุ้งปุ้งนี่ถ้าพี่ตายเขาคิดกระดุกกระดิกขึ้นมาเลยไม่ถ้าทำท่าชักปืนปุ้งตายเอางี้นะพอได้หมายจับปุ๊บตายจบแล้วนะงานเนี่ยเขาก็ตายนี่เขาจะเป็นคนกลางจะเป็นคนกลางตายเป็นผู้จัดการตลาดสีเมืองของท่านสวนพินทร์ไอสาเหตุการตายคือไอกอบกุลเนี่ยไปสร้างตลาดเขาไว้ตลาดใหญ่เลยแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ไปจองกันเป็นพันลายเลยถ้าเกิดไอ้ตลาดนี้เปิดไอ้ตลาดนี้จะเจ๊งไอ้ตายมันมีอาชีพอยู่ไอ้เป็นผู้จัดการตลาดคงอะไรได้ไม่เท่าไหร่แต่มันทำหวยล้วงได้ไงหวยจับยี่กีปล่อยเงินกู้รายได้มันนั่นเอาตัวมาให้พี่วินว่าพี่วินเกมนี้จบแล้วนะเหลือไอ้เลิฟคนหนึ่งไอ้เลิฟก็ให้กฤษณะไปตามอีกเดี๋ยวนะเขตจูงใจคือสสไปเปิดตลาดคู่แข่งอะไรดึงคนทางนี้ไปดึงคนนี้ไปผมก็เอามันไปที่สภ.เมืองบอกจบเกมนะตายนะพี่แนะนำมึงนะว่าให้รับสาภาพเพราะมันมีไอ้เอ็มเป็นพยานไอ้เอ็มรับสารภาพถ้าเอ็มไม่ตายมึงก็ไม่รอดคุกหรอกไอ้เอ็มเป็นพยานผูกมัดมึงไอ้ตายก็ปฏิเสธคดีนี้ตลอดนะมันก็เครียดเลยตอนนั้นก็ท่านหลายคนผู้ใหญ่นั่งด้วยท่านฉลองด้วยท่านอัศวินด้วยท่านผบท่านผบตรก็ไปด้วยท่านผบตรโควิดวัฒนะไปด้วยไปฟังบรีฟสรุปสถานการณ์ไอ้ตายก็ขอทุกคนเลยว่าขอคุยกับผมตัวต่อตัวเข้าไปในห้องภูมิกับเมืองราชบุรีอ่ะไอ้ตายยังไม่ตายหรอกตอนนี้ติดคุกน่าจะใกล้ออกแล้วครับบอกตายมีอะไรจะคุยมันก็กราบตักบอกว่าท่านช่วยผมหน่อยได้ไหมบอกช่วยยังไงอ่ะไม่รู้ผมว่าถ้าท่านช่วยผมรอดผมให้ท่านจำยอดเงินไม่ได้นะแต่เป็นเงินผมว่าน่าจะประมาณ10ล้านน่ะถามว่ามึงไปเอาเงินไหนมามันบอกเงินผมเองอายเขาไม่รู้เรื่องเฮ้ยระดับยิงสอสอเนี่ยถ้า
เสือมันจะหมาจะไปกัดเสือมันเป็นไปไม่ได้แต่ต่ายเขาเป็นคนกลางนะขนาดตำรวจไปจับหวยล้วงที่เขาเนี่ยเขายังฟ้องเลยเราบอกว่ามันยิงเองมันยิงเองเงินมันก็ได้มาจากหวยล้วงเนี่ยครับตอนนี้ตัวเชื่อมโยงไปถึงผู้จ้างวานเนี่ยคือไอ้สวัสดิ์เปียกสวัสดิ์เปียกเนี่ยที่ว่ารับงานมาเนี่ยถ้าเปียกเนี่ยเป็นพยานเพื่อจะไปผูกมัดตอนนี้เอ็มเนี่ยผูกมัดตายถูกไหมแต่ไอ้ตายนี่เป็นมือปืนมือลงแต่ไอ้เปียกเนี่ยมันคือตัวรับงานตัวรับงานไอ้เปียกเนี่ยอายุเยอะกว่าไงอายุเยอะกว่าไงไอ้เปียกอาวุโสกว่าไงวันยิงมีต่ายกับเอ็มสองคนยิงใช่ไหมไอ้เลิฟขับรถไอ้ต่ายกับไอ้เอ็มยิงนั่งกระบะท้ายรถแต่ไอ้สวัสดิ์เปียกเนี่ยเป็นคนชี้เป้าครับผมก็บอกว่าไอ้ต่ายกูช่วยมึงไม่ได้หรอกเพราะหนึ่งเราไม่ได้มีบุญคุณเกี่ยวเนื่องกันสองมึงก็มาฟ้องตำรวจกูตำรวจศูนย์สืบผมเคยมาจับหวยครับซึ่งไม่น่าทำอ่ะตำรวจเขาทำตามหน้าที่แต่ว่าเอางี้นะต่ายพี่ไม่แกล้งมึงเอาตามข้อเท็จจริงเอาตามข้อเท็จจริงนะมันก็นักเลงนะมันก็บอกว่าผมเล่ากับท่านเนี่ยผมก็เล่าหมดเปลือกกันนะแต่ว่าถ้าสอบสวนผมขอปฏิเสธนะบอกอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของตายเลยครับแต่ตายเชื่อพี่นะว่าตายรับสภาพเถอะเพราะมันจะจำคุกตลอดชีวิตติดจริงๆก็10กว่าปี12 13ปีเดี๋ยวมันก็ออกนะคนเรามันพลาดกันได้มาเนี่ยนี่ก็ติดมันเหตุเกิดตั้งแต่ปี49อ่ะ59ก็น่าจะออกหรือออกแล้วก็ไม่รู้นะฮะมาเนี่ยปัญหาก็อยู่ที่ปืนอีกไอ้เอ็มรับสาภาพก็เอาปืนไปทิ้งในแม่น้ำโอ้โหไปงมปืนกันกว่าจะเจอเจอด้วยเจอฮะเจอปืนตามที่มันรับสาภาพก็จบคดีนี้ก็จบนะฮะครับผมมาให้การเนี่ยท่านรัฐมนตรีมานิดเนี่ยสามีคุณกอบคุณเนี่ยจะรู้ครับมันตั้งทนายเนี่ย5คนเลยฟาดผมอ่ะซัดกันตั้งแต่ศาลเปิดตั้ง 2:30 นหรือ 9:00 นก็ไม่รู้นะครับยัน 2:00 นสู้ยิบตาเลยแล้วผมก็ให้การตามข้อเท็จจริงเนี่ยเล่ากี่ครั้งก็อย่างเงี้ยนะครับเล่ากี่ครั้งก็อย่างเงี้ยมาก็ผลที่สุดคดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิตให้ตายนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่มีประหารชีวิตไงเพราะว่าโดนต่างประเทศเขาบีบว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่มีโทษประหารชีวิตครับไอเอ็มนี่จำคุกตลอดชีวิตส่วนไอเลิฟมือปืนนั่นก็จำคุกตลอดชีวิตมั้งคนขับรถเนี่ยนะฮะกำนันสั่งไม่ฟ้องกำนันสั่งไม่ฟ้องกำนันจำลนจำลองสั่งไม่ฟ้องหรือว่าจำไม่ได้แน่นอนนะไอ้จำลนจำลองนี่เอา M16 มาให้ไอ้ตายเอาปืนมาขายให้ไอ้ตายเอาปืนมาขายให้ตายแล้วโดนจำคุกเรื่องอาวุธสงครามไม่รู้เรื่องอาจจะโดนเรื่องอื่นไปครับแต่เรื่องนี้ยกฟ้องแล้วสวัสดิ์เปียกไอ้สวัสดิ์เปียกกินยาตายอีเก่งเมียสวัสดิ์เปียกเนี่ยก็มาคือเขาจะรู้ผมเคยเป็นผู้กับบ้านโป่งเมื่อปี43นะครับสมัยเป็นผู้กับบ้านโป่งเนี่ยจะดังเพราะเป็นยุคที่บ้านโป่งยุคหมาไม่เห่าคนเมาเดินตรงผมอยู่จะครบ1ปีอ่ะจะครบ1ปีเงียบหมด4ทุ่มจะไม่มีวัยรุ่นมาขับรถแว้นเทคถึกเจ๊งหมดซ่องเจ๊งหมดบ่อนเจ๊งหมดนะครับหมาไม่เห่าหมาไม่เห่าก็คือมีคนตายไม่ทราบสาเหตุเนี่ย33ศพครับวิสามัน3ครับหมาไม่เห่าคนเมาเดินตรงนะครับข่าวนี้มันจะออกไปในเขตลาดบุรีกับอำเภอเมืองโพธารามอะไรมันก็ใกล้กันนะฮะมาก็เก่งก็บอกเก่งมึงบอกกับผัวมึงนะไอ้สวัสดิ์เปียกเนี่ยสวัสดิ์เปียกก็โทรไปหากำนันชุมว่าให้ช่วยคุยกับผมหน่อยว่าอย่าจับตายครับเฮ้ยผมจะไปจับตายทำไมวะผมต้องการเอาสวัสดิ์เปียกมาไอ้เปียกมาเจอกูเลยผมก็คุยเอาโทรศัพท์เมียเขาเนี่ยคุยกับสวัสดิ์เปียกเนี่ยครับมาเจอกูนะอย่าหนีนะถ้าหนีกูตามล่ามึงตายมันก็ไม่รู้ใครจะพึ่งกะลาคุ้มกะลาหัวมันแล้วโทรไปลูกพี่ใหญ่คือกำนันชุมครับเขา30ภาพบอกคุยกับท่านไม่รู้เรื่องหรอกบอกพี่เปียกผมจะให้เกียรติทุกคนนะจะไม่เรียกไอ้เปียกจะเรียกพี่เปียกมามอบตัวนะถ้าไม่มอบตัวแม่งก็ตายห่าไปซะก่อนนะไอ้เปียกเลยกินยาตายอีเก่งก็ป้าเดี๋ยวเดียวอีเก่งมาร้องไห้และเมียเขาเนี่ยครับนายผัวหนูกินยาตายก็ให้แม่นตายไปเถอะก็คิดว่ามันล้อเล่น
มันไปอยู่กับไอ้เผ่าผมก็โทรหาไอ้เผ่าว่าไอ้เผ่าอย่าเสือกพาไอ้เปียกหนีนะไอ้เผ่านะไอ้เผ่าก็เป็นมือปืนใหญ่อดีตมือปืนใหญ่ซึ่งไปดูแลตลาดเป็นผู้จัดการตลาดเบอร์รองไอ้ตายเป็นผู้จัดการใหญ่ก็จะมีไอ้เผ่าแล้วก็สวัสดิ์เปียกเป็นรองผู้จัดการ2คนตลาดก็ยิ่งใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเป็นพันคนนะฮะมาไอ้เผ่าเขาบอกว่าไอ้เปียกกินยาตายแล้วบอกมึงจับแม่งกอกยาหรือเปล่าบอกไม่ได้กอกยาก็ไปดูที่เกิดเหตุกินยาแลนเนตตายมันขับรถไปกับไอ้เผ่าไปแวะซื้อยาแลนเนตถามผมก็ไปดูด้วยว่าใครเป็นคนซื้อไอ้เปียกเป็นคนซื้อยาเองไปดูในกล้องเลยนะไม่มีกล้องไปถามพยานไปถามพยานนะว่าใครมาซื้อมาเนี่ยนะฮะเพื่อจะดูว่ามันถูกคนอื่นฆาตกรรมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ถ้าไอ้เผ่าเป็นคนซื้อก็มีสิทธิ์ที่ไอ้เผ่าเนี่ยจะวางยาฆ่าปิดปากไอ้เปียกเพราะไอ้เปียกเนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงผู้จ้างวานผู้บงการโอ้อันนี้เหมือนกับซามูไรนะทำฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องเจ้านายไม่ต้องไปถึงนั้นจบที่ชั้นซะอะไรเงี้ยความลับก็ตายก็คดีเนี้ยพยานหลักฐานเราเนี่ยคือไอ้ตายมารับสาภาพว่าที่มันนะฮะส่วนความเชื่อมโยงทางโทรศัพท์เขาก็ติดต่อกันทุกวันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้สาเหตุก็มันมีความเป็นไปได้ว่าไอ้ตายกลัวสูญเสียผลประโยชน์ครับทำโชว์ออฟให้เจ้านายเห็นก็เป็นไปได้เจ้านายเห็นว่ามันจะมาฆ่านายนะผมเลยฟาดมันซะก่อนนะฮะแต่ว่าปชก.กองปราบรับสำนวนไปเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาอัยการก็สั่งไม่ฟ้องอัยการก็สั่งไม่ฟ้องนะฮะก็คือออกได้สองหน้าแต่ว่าเบื้องต้นหลักฐานที่มีก็พาไปได้แค่ตรงนั้นจบไปแค่ตรงนั้นครับอะไรที่ท่านบอกเมื่อกี้เจริญที่ประจวบเนี่ยคดีดังของประจวบเนี่ยก็คือคดีดังราชบุรีคือยิงสสขอบคุณครับคดีดังของประจวบคือยิงนายเจริญวัดอักษรแกนนำนักอนุรักษ์บ่อนอกครับนะฮะอันนี้ท่านรับผิดชอบโดยตรงไม่ได้เสือกแล้วนะนี่เสือกอีกเสือกอีกแล้วไม่ได้เสือกมาเรียกมาคืออย่างเงี้ยครับยิงเจริญเนี่ยผมเป็นผู้รองผู้การตำรวจน้ำครับน่าจะเป็นรองแล้วก็เป็นรองผู้การแล้วท่านพลเอกสรรสลุตานนท์เนี่ยตั้งผมจากผู้กำกับ2ทางหลวงเนี่ยไปเป็นรองผู้บังคับการตำรวจน้ำครับผมบอกท่านผมเสืออยู่ป่าโลมาหรือฉลามอยู่ทะเลท่านทำไมย้ายผมมาขึ้นเป็นรองผู้การตำรวจน้ำท่านบอกผมไว้ใจคุณเอามาปราบน้ำมันเถื่อนปราบน้ำมันเถื่อนน้ำมันเถื่อนนี่มันจะทำกันผลประโยชน์สูงมากเมื่อก่อนที่มีข่าวว่าติดสินบนกันเดือนนึงเป็นหลายสิบล้าน 4-50 ล้านอะไรเงี้ยนะฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านสรรสลุตานนท์ให้ผมเป็นรองผู้การตำรวจน้ำไอ้เหี้ยขับเรือก็ไม่เป็นลงทะเลก็เมา ผมเนี่ยถ้าคนร้ายหนีเข้าป่าเนี่ยนะที่ว่าเขาไปเรียกไอ้ขุนดงขุนแดงเนี่ยนะถ้ามึงหนีเข้าป่ามึงเสร็จกูหนีอยู่บนบกตีนเหยียบพื้นเสร็จกูถ้าลงทะเลแล้วกูเมาคลื่นอ้วกซ้ายอ้วกขวาเลยนะกูจะไปทำกับดักระเบิดตรงไหนวะกูจะไปวางยุทธศาสตร์ตรงไหนวะอยู่ในทะเลเนี่ยไม่ฮะเราไม่ชำนาญถามว่ายน้ำเป็นไหมเป็นเก่งไหมเก่งแต่เราลูกลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่อย่าไปกลางในทะเลนะฮะเขาเก่งกว่าเรา2ปีไปอยู่2ปีผลงานเทียบเลยจับพี่อะไรไม่ได้เลยมาไปนั่งเซ็นอย่างเดียวไม่ใช่ฮะคือเขาจะระวังเราตอนไปเป็นรองผู้การตำรวจน้ำนะเขาจะระวังหมายถึงว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยระวังพวกค้าน้ำมันเถื่อนเขาจะมีเจ้าแม่นั้นเจ้าแม่นี้เจ้าแม่นี้เอาน้ำมันจากมาเลเข้ามาเมื่อก่อนเขาจะมีน้ำมันเขียวน้ำมันมาเลนอกเข้ามาหรือน้ำมันจากคลังบอกว่าไปส่งเขมรแต่วนมาขายอย่างเงี้ยผมจับใครไม่ได้เลยเพราะว่าปกติตำรวจน้ำเนี่ยควรจะตั้งนักเรียนในเรือนักเรียนในเรือที่ในร้อยตำรวจที่เขาไปฝากเรียนกับโรงเรียนในเรือแล้วมาเป็นตำรวจน้ำพอผมไปนี่มันก็ผิดถิ่นแล้วแต่ผมก็ขยันนะผมไปอยู่บ้านพักหลวงเลยที่อยู่ตรงปากทางเข้าตำรวจน้ำเช้ามาก็จะมีจ่าเนี่ยมาท่านรองผมไปรองผู้การท่านรองเอากาแฟโบราณมาให้กินผมชอบกาแฟโบราณและน้ำชาน้ำของมะชงอะไรเงี้ยนะหนังสือพิมพ์มาให้เราก็เอ้ยขอบคุณก็ติ๊บมันมั่งมีแต่เงินเดือนกินผมก็ถามแบบนักเลงอ่ะเฮ้ยผมเป็นนักเลงนะเขาจ้างมึงมาเท่าไหร่มึงกับกูไม่รู้จักกันแล้วมึงมาเอาใจกูมันก็ตกกระจายบอกนายพวกผมก็เดือดร้อน
ขาจ้างให้มาดูแลนายเนี่ย4คนเนี่ยคนละแสนเท่ากับมันดูเนี่ย 400,000 ที่มาดูแลผมเนี่ยคุยเป็นเพื่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ย4คนเนี่ยมา 400,000 เพื่อมาดูแล้วมันได้เงินเท่าไหร่วะนะไม่รู้ฮะจ้างได้ 400,000 ต่อเดือนเนี่ยเด็กชั้นประถวนเนี่ย400,000 มาดูบอกมีภารกิจอะไรบ้างไม่มีอะไรไม่ใช่ว่ามาทําร้ายท่านนะเพียงแต่เช็คว่าท่านจะกลับเมืองกาญเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะไปท่านจะไม่อยู่หรือท่านจะลงทะเลเมื่อไหร่และผมจับใครไม่ได้เพราะผมจะเอาเรือออกเนี่ยเรือ180ฟุตเรือ50ฟุต30ฟุตอะไรเนี่ยเขามีขบวนการเขาอยู่ผู้บังคับการเรือต้นเรืออะไรเข้าไปเป่านกหวีดรายงานตัวต้นหนไอ้ข่าวแตกแล้วนะฮะไอ้นี่ปีแรกก็รู้เรื่องหมดแล้วว่าจะไปแล้วจับไม่ได้และเอาเรือเหล็กไปเรือตำรวจน้ำเนี่ยเอาเรือเหล็กออกทะเลเนี่ยเรดาร์เนี่ยไอ้พวกน้ำมันเถื่อนมันจะมีเรดาร์ดีกว่าของตำรวจอีกถ้าเรือเหล็กไปเนี่ยมันจะเป็นเม็ดข้าวสารวิ่งเข้าไปเลยปี๊ดปี๊ดปี๊ดเข้าไปมันออกนิดเดียวก็เขตทะเลหลวงจับไม่ได้แต่ผมก็เอ๊กูจะแก้ลำยังไงวะก็เอาหิ่งห้อยเอาเรือประมงผมสนิทกับพวกเรือประมงเนี่ยตังเกผู้ตังเกที่สมุทรสาครสมุทรสงครามที่ประจวบเนี่ยผมก็เช่าเรือประมงมาแล้วผมลงเรือประมงตอนนี้เวลาเรือประมงเนี่ยถ้าเรือน้ำมันเรือแม่เนี่ยเรือแม่นี่มันขนทิ้ง2ล้านลิตรเรือย่อยมาก็2แสนลิตรแล้วก็มามีเรือจำหน่ายน้ำมันเรือประมงจะไปเติมไอ้พวกนี้คือชาวบ้านเขาทำมาหากินเนี่ยขับออกไปนอกเขตทะเลหลวงปุ๊บเขาก็เติมเต็มถังเขาถังสำรองเอาเข้ามาที่ฝั่งอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นเรือประมงเข้าไปมันจะเป็นหิ่งห้อยเข้าไปเขาก็ไม่รู้ครับเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้เรือที่จะวิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นเรือที่ผมนั่งอยู่หรือเปล่าครับแต่จับอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่เขตทะเลหลวงไงนอกจากว่าเอาคอไปดอบจับแล้วก็บีบบังคับให้มันเข้าเขตหน้าน้ำไทยครับนะฮะสรุป2ปีก็2ปีไม่ได้จับอะไรแต่ว่าตรงนี้ผมว่าบทประสบการณ์ที่ได้รับตรงนี้ดีตรงนึงนะครับผมได้หัวใจอันนึงมาว่าถ้าผู้ชมลองคิดดูนะครับบุคคลที่มีอิทธิพลมากมีเงินมากๆเนี่ยถึงขนาดจ้างคนเดือนละแสนสี่คนเนี่ยเขาจ่ายฟรีสี่แสนเนี่ยโดยที่เขาคนสี่แสนต่อเดือนครับสี่แสนต่อเดือนนะ เพื่อมาดูความเคลื่อนไหวของนายตำรวจมือปราบคนหนึ่งว่าไ อ้นี่มันมีปฏิบัติการแล้วมันเคลื่อนไหวอะไรคุณคิดดูถ้าเขาสามารถจ่ายได้สี่แสนต่อเดือนเนี่ย เขาได้เดือนเท่าไหร่ครับคนเราสมมติถ้าผมจะจ่ายหนึ่งบาทแปลว่าผมต้องมีอย่างน้อย10 บาทขึ้นไปถ้าผมจะจ่ายหนึ่งแสนแปลว่าผมต้องมี1 ล้านขึ้นไปนะอันนี้การที่คุณจ่าย 400,000 เนี่ยไม่ต้องบอกว่าคุณมีเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับนี่เป็นเรื่องเล่าไม่ได้จับอะไรนะครับแต่ว่าตำรวจที่ดูรายการนี้เอาไปประยุกต์นะครับว่าคุณกำลังโดนคนส่งโอเลี้ยงอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้นะครับเผื่อมีเรือสมมุติว่าเขารับน้ำมันจากคลังไปเนี่ยครับเขาวนไปแทนที่มันมีไอ้ตะแผนที่ที่เขาบังคับในเรือเนี่ยครับว่าต้องมาส่งคลังนี้คลังนะผมไม่เอ่ยว่าคลังไหนนะแต่ตัวเรือเนี่ยมันเอาไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวคล้ายๆ GPS เนี่ยเอามาให้อีกเรือวิ่งเข้ามาที่นี่แต่น้ำมันจริงๆมันก็ไปลอยตรงนี้แล้วเลี้ยวเข้าทางประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาได้กำไรสมัยนั้นนะลิตรประมาณ3 บาทสมมุติมันไปเนี่ยล้านลิตรเขาก็3 ล้าน3ล้านบาท2ล้านลิตรก็6ล้านบาทต่อ1รอบครับนี่คือต่อ1รอบมันก็แต่ผมก็บอกกับนายว่าผมไม่มีความเชี่ยวชาญทางทะเลนะมาเนี่ยแต่ก็ไปจับยาเสพติดได้นะตอนนั้นผู้การมาใหม่เปลี่ยนผู้การเก่าเกษียณผู้การปีที่2ก็ไปจับยาเสพติดได้ตก500 กิโลนะเฮโรอีนครับไล่กันในทะเลหลวงอ่ะจนกระทั่งไปเข้าน่านน้ำเวียดนามมาแล้ว2ปีที่ท่านนั่งเฉยๆแล้วท่านสันว่าไงฮะเฮ้ยไม่ฮะนายเขาเอาไปขวางท่านสันนี่ท่านเป็นคนร่ำรวยท่านสันสรุตานนท์ท่านเป็นคนร่ำรวยคือต้องการเอาท่านเลยไปเพื่อไปขวางไปขวางไม่ให้มันกินกันสะดวกคออ๋ออย่างน้อยถึงแม้ป่ามึงไม่ได้อย่างน้อยมึงก็ยังมีตัวที่เก่งใจอยู่วะยังมีความเก่งใจไปขวางเขาไว้ขวางไว้แล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยเวลาฤดูวางไข่เนี่ยนะครับเขาจะจับกันวนคู่อ่ะครับจับกันผมก็บอกอ่ะภูมิกับตำรวจน้ำสวัสดิ์ตำรวจน้ำทั้งหมดว่าพี่เป็นนักสืบนะถ้ากูรู้ว่าใครกินสินบนฤดูวางไข่เนี่ยพี่เล่นงานมึงจะโกรธพี่ไม่ได้นะเงียบไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยครับ
ถ้าเมื่อก่อนมันก็มาดูแลกันอะไรกันแอบลากบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องทรัพยากรนะครับช่วงปลาไม่ใช่ฮะเดี๋ยวไม่มีปลากินใช่ใช่เป็นเรื่องทรัพยากรนะครับมาเรื่องคดีไอ้เจริญครับผมไอ้เจริญโดนยิงตายเมื่อก่อนเจริญเนี่ยเขาเป็นคือแกนนำอนุรักษ์บ่อนอกเนี่ยเขาจะตั้งโรงไฟฟ้าที่บางสะพานมันก็มีประท้วงกันอะไรกันใครเป็นแกนนำก็เป็นได้พักหนึ่งก็เหมือนกับเขาคุยกันรู้เรื่องก็เลิกไปไอ้เจริญนี่มาเป็นแกนนำรุ่นที่สามรุ่นที่สามรุ่นที่สี่แล้วไอ้เจริญเขาไม่ยอมไม่ยอมปุ๊บปรากฏว่าเขาเป็นแกนนำที่พามากรุงเทพมั่งติดธงเขียวอะไรเงี้ยนะฮะเจริญโดนยิงตายแยกบ่อนอกแยกบ่อนอกผมก็ได้รับคำสั่งจากท่านวงกตมณีลินผู้บัญชาการสอบสวนกลางเวลานั้นท่านพลตำรวจโทวงกตมณีลินเฮ้ยเรวัตคุณไปช่วยหน่อยไปช่วยเพราะว่าไอ้เขตภาค7เนี่ยภาค7เนี่ยเขาจะมีท่านพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีเป็นรองผู้บัญชาการเนี่ยเข้ามาทำครับแล้วท่านยุทธนาเขาก็ได้ท่านคำรณวิทย์เนี่ยครับคำรณวิทย์เป็นผู้การที่ไหนไม่รู้นะเป็นผู้การตราดมั้งครับขึ้นมาช่วยคำรณวิทย์เขาก็เป็นผู้กับสืบภาค7เก่าเลยเหมือนกับทำงานแข่งกันนะแข่งกันระหว่างบชก.กับพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่แข่งมันพวกกันงั้นครับผมไปนี่ภาษานักสืบเขาเรียกขี้แห้งเข้าใจคำว่าขี้แห้งไหมปกตินักสืบหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องรีบไปที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดรักษาสถานที่เกิดเหตุให้มากที่สุดเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเศษบุหรี่รอยเท้ารอยลายนิ้วมือหรืออะไรเนี่ยครับแต่ผมไปเนี่ยผ่านไปไม่รู้กี่วันแล้วตำรวจไปถามชุดโน้นชุดนี้เต็มเลยแต่ผมได้เปรียบเพราะผมอยู่ประจวบมา12ปีผมก็ไปถามตรงนั้นเนี่ยตรงแยกบ่อนอกเนี่ยจะมีร้านค้าผมร้านค้าที่สนิทนับถือกับผมเนี่ยนะพี่ธรและก็กำนันเจือเนี่ยผมสนิทครับกำนันเจือหินแก้วที่เป็นผู้ต้องหาคดีเนี้ยผมสนิทครับผมไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าท่านคำรณวิทย์กับท่านพลตำรวจโทยุทธนาได้มือปืนไปแล้วได้มือปืนไปแล้ว2คนสบายแล้วเขายิ้มแล้วพี่แจ๊ดกับพี่ชุบที่ท่านยุทธนาเนี่ยนายผมครับยิ้มแล้วก็ได้มือปืนไปแล้วผมก็ไปมีผู้การวินัยท่านวินัยทอง2เนี่ยครับเป็นผู้การกองปราบมั้งท่านวินัยนะครับหรือเป็นผู้กำกับ5กองปราบผมจำตำแหน่งไม่ได้เจริญมันหลังกอบกุลหรือน่าจะเป็นผู้การกองปราบมั้งครับพอไปผมก็อาศัยความสนิทเนี่ยพี่มันยังไงพี่เขาบอกว่ามือปืนมันไปซื้อมันเป็นศาลาริมทางที่รอโดยสารรถมันไปซื้อเบียร์ข้างหลังเนี่ยผมก็ไปที่ร้านผมจะรู้จักชาวบ้านไงครับไปถามว่าใครมาซื้อเบียร์ใครมาซื้อเบียร์ไปกินเบียร์หรือเหล้าขาวไม่รู้นะขวดเล็กๆคล้ายๆขวดเบียร์ครับไปกินที่ศาลาเนี่ยไปกินที่ศาลาผมก็ไปเอาขวดเบียร์เขาไม่ได้เก็บเขาบอกไอ้สองคนนี้มาซื้อเขารู้จักชื่อผมบอกอ้าวแต่สองคนนี้พี่แจ๊ดเอาไปแล้วพี่แจ๊ดเอาไปแล้วเขาท้องที่อ่ะครับเอาไปแล้วไอ้บชกนี่ยังไปเงอะงะอยู่ผมก็เลยไปถามมันที่บ้านน้องมันบ้านน้องของไอ้สองคนเนี่ยครับซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นมือปืนเนี่ยไปถามมันเอาตัวมาให้หนูมึงรู้จักกูไหมบอกรู้กูเป็นใครบอกสาวัตเลวัตกติกาลูกกติกาบอกกติกาโกหกตายบอกเออดีมากหนูเห็นเหตุการณ์ไหมไม่เห็นโอ้โหมันตอบเสียงดังฟังชัดมันไม่โกหกมองตาแล้วไม่โกหกและใครเล่าให้มึงฟังอย่าโกหกนะมาเนี่ยนะมันก็กลัวลนลานเลยลนลานผมก็ให้ท่านวินัยถามต่อผมบอกไอ้นายเดี๋ยวพี่สู่บุรีหน่อยพี่วินัยถามต่อวินัยทองสองอะพี่วินัยเขาก็ไปถามซักถามมันออกนอกเต็นท์เราไปตั้งเต็นท์บัญชาการกันที่นั่นออกนอกเต็นท์ไป
ผมก็เลยมาหาพี่เจือจะมาถามข่าวท่านกำนันเจือหญิงแก้วอ่ะครับคือลูกชายท่านเนี่ยเป็นสจก็จะรู้จักมักคุ้นกันในกลุ่มท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านสืบยศใบแย้มพวกสจเนี่ยนะมาโนดหินแก้วอะไรเนี่ยครับผมก็ถามว่าเฮ้ยคดีนี้พวกเราทำหรือเปล่าวะท่านสืบยศใบแย้มบอกไม่มีพี่ผมถามพวกเราแล้วไม่เกี่ยวข้องลุยเต็มที่บอกเออเขาสั่งกูมาช่วยคดีนี้ครับถ้ารถสตาร์ทแล้วดับไม่ได้นะเว้ยมาเนี่ยผมก็จะไปถามท่านกำนันเจือปกติกำนันเจือท่านเจอผมเนี่ยจะดีใจเอ้าสวัสดีบ้างไงมากินข้าวก่อนท่านจะอย่างนี้นี่เจอผมนะหยิบน้ำหยิบท่าไม่ถูกเลยแล้วก็สั่นไอ้เราก็จะตายพี่เจือมาจะจับมือทำไมสั่นพังไอ้เรามาเจตนาดีใช่เราเจตนาดีจะมาถามบอกพี่เจือทำไมสั่นอย่างนั้นว่ามาเนี่ยแล้วกลับย้อนไปบอกพี่วินัยรู้เรื่องได้เรื่องไหมที่ถามไอ้เด็กคนเนี้ยอันนี้พยานพฤติเหตุแล้วนะรอบนอกคือไอ้สองคนเนี่ยเห็นเหตุการณ์มือปืนไปนั่งแล้วยิงเจริญยิงเจริญไอ้สองคนนี้โดนเอาตัวไปแล้วผมมาถามน้องของไอ้สองคนนี่หนึ่งในสองเนี่ยครับมันเครียดมากเครียดบอกหนูบอกตรงๆลูกมันบอกผมก็ตายไม่บอกผมก็ตายบอกหนูทำไมพูดอย่างนั้นลูกผมปฏิเสธสวัสดิ์ก็ฆ่าผมผมบอกคนฆ่าก็พักพวกสวัสดิ์เออหนูใจเย็นๆลูกมาก็ให้มันสูบบุหรี่นั่งคุยกันอะไรกันบอกเอาอย่างนี้รับปากหนูว่าหนูจะไม่เกี่ยวในคดีนี้ทั้งหมดเลยจะไม่สอบเป็นพยานด้วยได้ไหมท่านผู้การท่านวินัยท่านเป็นผู้การผมเป็นแค่รองผู้การนะก็บอกได้พี่มันก็เลยบอกว่าคนยิงก็ลูกน้องของพรรคพวกสาวัตนั่นแหละอ้าวและใครวะก็ว่าเป็นชื่อไอเนครับไอเนกับไอจวบไอจวบนี่เป็นหลานหลานหินแก้วเหมือนกันนายประจวบหินแก้วเป็นหลานหลานกำนันเจือครับไอเนนี่ก็เป็นลูกน้องกำนันเจือผมก็เลยวันนั้นเนี่ยก็เลยบอกกับคนที่ผมเคารพนับถือเนี่ยครับให้ไอเนมาเจอผมเที่ยงคืนให้ไปเจอกันที่ชายทะเลครับเขาจะรู้นิสัยผมอยู่แล้วว่ามาเจอเนี่ยมึงจะเป็นคนร้ายก็ช่างมึงจะหนีก็หนีไปกูไม่ว่าเดี๋ยวตามจับกันใหม่จะไม่มีการหักหลังก็มาเจอผมก็เจอไอ้เน่คืนนั้นไอ้เน่ก็ไปผมไปคนเดียวขับมอเตอร์ไซค์ไปไอ้เน่ก็ไปมาบอกว่าเน่ทำไมต้องไปยิงเขามันก็บอกว่าสวัสดิ์ผมไม่พูดได้ไหมเพราะผมไม่อยากโกหกเออใช่ได้ครับจบไม่เป็นไรนะจบผมก็บอกกับพี่แจ๊สท่านคำรณวิทย์ครับแจ๊สที่มึงเอาไปเนี่ยมันพยานนะไม่ใช่ผู้ต้องหาโอ้สายยิ้มใช่ไหมใช่ฮะบอกแจ๊สกินเบียร์ใช่บอกพี่แจ๊สที่พี่แจ๊สเอาไปเนี่ยมันเป็นพยานนะเอามาสอบเป็นพยานพี่แจ๊สเขากินเหล้าฉลองกันแล้วครับบานฉลองแล้วนะคือกล่อมพี่แจ๊สเขาเอามันไปกล่อมนะมันก็ยังไม่ยอมรับอะไรอ่ะพี่แจ๊สเขาก็เอาไปกล่อมเพราะว่าไอ้สองคนเนี่ยลายพิมพ์นิ้วมือแฝงที่พนักงานสอบสวนเขาตรวจเนี่ยมันตรงกับไอ้สองคนนี่ไอ้สองคนที่เอาไปตรงกันในขวดที่นั่งกินครับแล้วมีพยานพฤติเหตุเห็นว่าคนร้ายสองคนซื้อเบียร์ซื้อนั่นแต่ที่จริงมันนั่งกัน4คนในศาลาไอ้สองคนออกไปยิงไอ้สองคนนี่กินเหล้าอยู่เงี้ยกินเหล้ารอครับเขาก็เลยคิดว่าจะเป็นไอ้สองคนนี้หรือเปล่าที่เป็นมือปืนเพราะมันตรงกับขวดไงครับแต่ว่ามันก็ยังไม่รับสภาพกับผมกับพี่แจ๊สเพื่อนกันแจ๊สแจ๊สก็บอกไม่ใช่ชั่วของกูเนี่ยนะมาบอกเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเรามาร่วมกันมาช่วยกันมาร่วมกันตอนนี้รู้แล้วว่ามือปืนเป็นไอ้เนกไอ้จวบครับนะก็ไปบอกว่าพี่เจือมอบตัวเถอะไม่ต้องให้หนีจับหรอกรู้จักกันรู้จักกันหนีไอ้นี่ก็รับสารภาพว่ารับงานมาจากท่านสจมาโนดลูกพี่เจือและอีกคนเป็นทนายความชื่อมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นามสกุลหินแก้วนะก็เลยคดีนี้ก็จับผู้ต้องหา4คนผมยังบอกเมียของคุณเจริญว่าอักษรเนี่ยชื่อจำชื่อเล่นกระแตมั้งชื่อกระแตนะเดี๋ยวเขาชื่อกระลอกกระแตแกนนำประท้วงเนี่ย
ไอ้กระลอกยังไงเล่ามึงเกลียดกูอ่ะผัวมึงตายก็ไม่พ้นต้องกูมาตามคือเขาจะมองว่าผมนี่ไปปราบม็อบปิดถนนที่บ่าวนอกอะไรเนี่ยบอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยเองจะมาเกลียดพี่เนี่ยไม่ได้หรอกนะเขาให้เราไปทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายในคำสั่งผู้บังคับบัญชาพี่ก็ต้องไปทำไม่ใช่พี่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับมึงที่พวกมึงไปประท้วงไม่เอาลงไฟฟ้าเนี่ยกูก็เห็นด้วยเพราะพวกประมงชายฝั่งมันก็ทำมาหาแดกกันไม่ได้นะฮะมานี่ก็จบคดีเจริญวัดอักษรครับโอ้โหเป็นการจบที่สองฝ่ายร่วมกันนะอีกฝ่ายหนึ่งได้ไปก่อนเลยแต่ฝ่ายหลังมาเออแล้วท่านคุยโมไซเขายังไม่เล่าเลยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเล่าแต่เขารับว่าเขาทำเนี่ยแล้วยังไงต่อมึงไม่ดูกูต้องออกหมายจับมึงอยู่แล้วอ๋อแล้วเขาก็กลับไปไม่ได้หนีด้วยไม่ฮะผมเนี่ยถ้ามาเจอผมแบบนักเลงคุยกันแม้แต่คุณมีหมายจับเนี่ยนะมาคุยกันมากันแบบนักเลงส่วนคุณจะขอญาติหนีผมก็ไม่ตามปล่อยเดี๋ยวเริ่มต้นกันใหม่โอ้โหนี่ฉากนี้มันหนังเรื่องฮีทนะใครไม่เคยไปดูโรเบิร์ตเดนิโลกับอัลปาชิโน่แสดงเขามาเจอในร้านอาหารอาปาชิโน่บอกว่าผมรู้แล้วว่าคุณค้าอาวุธปล้นธนาคารแต่วันนี้ผมมาครอบครัวผมในวงการอย่างนี้นะโอ๊กนะโอ๊กก็กว้างในวงการพวกที่เขาเคยติดคุกติดตารางมาเนี่ยไปถามว่าผมจะนิสัยยังไงคำไหนคำนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้ามาเจอคุยกันจะขอญาติหนีก็โอเคหนีมึงจะพกปืนอะไรมากูไม่มีหักหลังจะไปล้อมจับยิงอย่างนี้ไม่เอาเสียชื่อเสียเหลี่ยมนักเลงหมดนะแต่มันก็บอกเนี่ยยังไงผมก็ต้องเข้าออกหมายจับมึงอยู่แล้วกูไม่ได้รับผิดชอบสำนวนครับสุดแท้แต่มึงจะหนีมันลำบากครับแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาเนี่ยมามอบตัว1ศาลก็มองว่ามึงสำนึกผิดมามอบตัว2มึงให้การรับสาภาพเป็นประโยชน์เนี่ยเขาอาจจะการมึงเป็นพยานครับหรือมันติดคุกจริงๆก็เหมือนเล็กนกในติดคุก 2-300 ปีติดจริงๆ10กว่าปีมันก็ยังมีโอกาสออกแต่ไปตายหมดนะไอ้เน่ก็ตายไอ้จวบก็ตายในเรือนจำอ่ะรู้สึกจะเป็นเอดตายมั้ยมาโอ้โหนั้นจบเรื่องราวมันๆนะฮะมาถึงเรื่องที่เป็นข่าวผมเลยเปิดทีวีดูแล้วโอ้โหเจอเฮ้ยคนนี้คุ้นๆนะลูกพี่เราเองเนี่ยยืนมันมีรถคนนึงโดนยิงคุณเลยมันเป็นงานปาร์ตี้เหมือนกับปาร์ตี้ที่พี่เอเย่นน่ะเขาเลี้ยงลูกขายเขาแล้วท่านไปจับไปวิสามันบ้างเห็นดูข่าวอยู่ท่านแถลงข่าวอยู่ออกรายการหลายช่องเลยฮะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่ผมวิสามันฮะลูกน้องคืออย่างนี้ฮะมันเป็นแก๊งของในโน้ตสดายุหรือไงเนี่ยนะฮะจำชื่อไม่ค่อยได้แน่นอนนะไอ้นี่เป็นเครือข่ายปกติกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนี่จะมีเครือข่ายรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นรายใหญ่กี่คนนะไอ้นี่ก็เป็นรายกลางรายขนาดกลางลายขนาดกลางเนี่ยมีกี่สิบลายไม่รู้เราก็จัดการไปได้ 4-50 ลายเหลืออีกสัก 20% ไอ้แก๊งเนี้ยตอนนั้นท่านพลตำรวจโทชินภัทรสารสินเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการที่รับผิดชอบอยู่ตอนนั้นก็มอบภารกิจนี้ให้ไปแต่ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะเช็คเครือข่ายเสร็จเรียบร้อยก็แบ่งหน้าที่กันนะครับเด็กกวนเนี้ย4-5 คนที่เป็นหัวโจกเนี่ยจะไปจัดเลี้ยงแคมเปญไอ้พวกนี้ขายกันนี่มันขายแบบเหมือนขายกับในโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยมันก็พาพวกแฟนคลับมันเนี่ยพวกลูกค้ามันเนี่ยไปจัดเลี้ยงที่เขาใหญ่นะครับและในกรุงเทพเนี่ยมีกี่จุดเนี่ยผมเนี่ยคุมในกรุงเทพผมคุมในกรุงเทพในการที่จะบล็อกจุดนี้เฝ้ากันเนี่ยนะฮะส่วนจุดที่เขาใหญ่ปากช่องเนี่ยมอบท่านพลตำรวจโทชินภัทรสารสินเนี่ยขึ้นไปคุมยุทธการครับมันก็ผนวกกำลังร่วมกันกับหลายหน่วยนะฮะทั้งปปส.ด้วยทั้งทหารด้วยหรือเปล่าก็จำไม่ได้แน่นอนนะมีชุดสยบภัยรีชุดปส.แล้วก็ชุดฝ่ายปกครองหรืออะไรจำไม่ได้พอทางโน้นเข้าชาร์จปึ้งปุ๊บเนี่ยทางเรานี่ก็เข้าค้นจับได้ในกรุงเทพเข้าจับได้นะฮะจับได้ก็ทางโน้นรายงานมาว่าตำรวจโดนยิงและคนร้ายวิสามันคนร้ายได้ศพหนึ่งยิงปะทะกันก็พ
ผมก็รีบตีรถขึ้นไปเลยไปดูที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าไอ้ตำรวจโดนยิงเข้าไหล่มั้งทะลุโดนทะลุหลังเลยโอ้โหรูเบ้อเริ่มเลยแต่ไม่ตายเขาเอาส่งโรงพยาบาลแล้วนะก็เป็นห่วงลูกน้องก็ไปดูที่เกิดเหตุก็คนร้ายตายไอ้แก๊งนี้มันเป็นแก๊งเราจับได้ในกรุงเทพนี่โอ้โหนี่ยึดปืนได้เยอะเลยนะตู้เซฟมันนะแม่ไอ้คนตายเนี่ยเอาเงินให้เอาเมียเนี่ยเอาเงินมาเงินสด30กว่าล้านนะครับยึดมาเนี่ยตำรวจไปเจอ2คนเองยึดตำรวจผมชื่นชมเขานะแทนที่มันบอกเจอเงินก็เจอเงินก็เอาเงินมาให้เงินสดมาให้ผมก็ไปยึดตู้เซฟยึดปืนมาได้แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาเปิดตู้เซฟนะบอกเนี่ยเดี๋ยวเปิดตู้เซฟดูเนี่ยจะมีอะไรก็ไม่รู้นักข่าวนักเขยก็ไปกันก็เจอปืนเจอเงินอีก18ล้านมั้งรวมในตู้นะครับแล้วก็ตั๋วแลกเงินประเทศลาวอีกตั๋วแลกเงินประเทศลาวอีกนะฮะส่วนไอ้โนสรายุทธนี่ผมจะเกษียณแล้วไงครับผมจะเกษียณแล้วก็มันมีงานภารกิจเล่าตาข้างบนเนี่ยมันสำคัญกว่าไอ้นี่มันลายยังไม่ใหญ่ครับถ้าเปรียบเทียบก็พวกจ่าถ้าเปรียบเทียบตำรวจเล่าตานู่นเขาในพลเล่าตาเป็นในพลแหละมาเนี่ยนะฮะมันเวลาทามมิ่งเหลืออีกไม่กี่วันจะเกษียณแล้วครับก็เลือกไปสิ่งที่มันสำคัญใช่ครับใช่ครับใช่ฮะอันนี้ก็ปล่อยให้น้องๆทำน้องๆทำท่านผมถามนิดนึงอันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนสงสัยมานานแล้วครับอันนี้ผมถามในมุมมองท่านนะครับตอบยังไงก็ได้ว่าสมมติว่าถ้าตำรวจชุดหนึ่งสมมติ10คนนะครับมีอยู่หน้าชุดแล้วก็ไปจับยาได้สมมติได้ยาไอแสนเม็ดเงินสดสมมติยึดในที่เกิดเหตุ30ล้านเป็นไปได้ไหมท่านเมื่อมาถึงโต๊ะแถลงข่าวยาบ้านั้นอาจจะเหลือสัก10,000เม็ดเงินสดอาจจะเหลือสักแสนเดียวที่เหลือแบ่งกันในชุดตำรวจเขาไม่เอาไม่กล้าไม่เอาครับไม่มีทาง1ผู้ต้องหามันไม่ตายผู้ต้องหาไม่ตายเงินเขาสมมุติว่า30ล้านเนี่ยหายไปสักล้านนึงเนี่ยคุณคิดว่าเขาไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยทนายประจำเรือนจำเนี่ยมันจะไม่ร้องเหรอเข้าใจไหมฮะและยาบ้าเนี่ยตำรวจจะเอามาใหม่มแต่ถ้าจับแล้วแม่นปล่อยไปเลยแล้วเอาเงินอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้เข้าใจไหมเดี๋ยวพูดไปนานแล้วเดี๋ยวเพราะเป็นข่าวดังด้วยเหมือนกับคนเนี้ยเขาแจ้งนะฮะเขาเป็นพลเมืองดีเขาแจ้งทหารชุดหนึ่งผมจำรัฐบาลไม่ได้ตอนนั้นเป็นข่าวแถลงข่าวออกทีวีเลยให้ไปดูว่าเป็นพ่อค้าไม่รู้ว่าเงินบังรอนหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้นะถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยผมไม่รู้ว่าเงินอะไรซึ่งฝังดินอยู่เต็มเลยฝังอยู่ในท่อ PVC อ่ะแล้วทหารภาคใต้ใช่ไม่รู้เงินอะไรผมจำไม่ได้แล้วฝังอยู่ในท่อ PVC แล้วแต่คนให้ข่าวเนี่ยเขาบอกเงินจำนวนน่ะมันเป็นหลักเท่านี้แต่บอกที่ตำรวจทหารบอกว่าเจอเล่ามาแถลงข่าวมันเจอมาอยู่นิดนึงซึ่งก็บอกว่ามันหายไปไหนไอ้นี่ผมเลยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่ามันอย่างนี้หรือเปล่าเงินมันมาไม่ถึงสื่อมาไม่ถึงมือนั่นมันมีซิกแซกระหว่างทางหรือเปล่าเลยครับไม่รู้นะถ้าเกิดว่ามีผู้ต้องหาอยู่ด้วยแล้วก็มีของกลางเนี่ยไอ้ตำรวจจะไปบิดเนี่ยจะไม่บิดยากเว้นแต่ว่าไอ้ผู้ต้องหาไม่อยู่บ้านและไอ้ชุดเข้าไปค้นเนี่ยอันนี้จะแถลงไงก็ได้มันจะมาส่งพนักงานสอบสวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ชาวบ้านเนี่ยไม่เข้าใจผมเคยเจอวิบากกรรมมาแล้วนะครับเมื่อก่อนผมอยู่3กระทาย300ยอดเนี่ยจะจับยาบ้าได้ผมเนี่ยจะเป็นคนจับได้เป็นล้านเม็ดครั้งแรกในประเทศไทยนะล้าน 300,000 เม็ดเนี่ยนะฮะสมัยผมอยู่300ยอดจับได้ล้าน 300,000 เม็ดเมื่อก่อนจับได้เกิน 1,000 เม็ดมันต้องส่งกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเขาถือเป็นคดีใหญ่ไงจำนวนไม่ได้นะพันเม็ดหรือ10,000เม็ดก็ไม่รู้นี่จับได้ล้าน 300,000 เม็ดนะโอ้โหคนไปลือขนาดผู้อำนวยการโรงเรียนนะสามในยอดเฮ้ยเลวัตจับได้เป็นล้านเม็ดกูไม่เห็นของกลางอยู่ที่โรงพักเลยมันเอาไปขายต่อหรือเปล่าครับครับนี่คือประชาชนมองอย่างนี้มองครับเขาไม่รู้ไงไปว่าเขาไม่ได้เขาไม่รู้นะฮะเขาไม่รู้เราไปจับเนี่ยของกลางพอจับได้เกิน10,000เม็ดนะน่าจะเกิน10,000เม็ดก็ต้องมาส่งกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายตามขั้นตอนไม่เขาจะเป็นระเบียบบังคับไว้เลยถือว่าเป็นคดีใหญ่เป็นคดีใหญ่ต้องส่งมาส่งตีเข้ากรุงเทพอ่ะพอจับได้ที่ปราณบุรีหรือที่300ยอดเกิน10,000เม็ดก็ต้องเอามาส่งกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
ชาวบ้านเขาไม่รู้กูไม่เห็นแถลงข่าวเลยเข้าโรงพักตรงนั้นเลยเงียบไปเลยกินเงินกันหรือเปล่ามาก็เป็นขั้นตอนที่ทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามขึ้นมาได้นะครับอันนี้ที่ผมถามเนี่ยผมพยายามอ่านคอมเมนต์เก็บคำถามต่างๆจากคอมเมนต์แล้วก็มาถามท่านเมื่อมีโอกาสนะครับแต่มาถึงอย่างนี้ครับผมเป็นคนเชื่อมั่นในพระสยามเทวาธิราชนะครับเงินไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับใครได้ไปเอาไปใช้เนี่ยความชิบหายจะเข้ามาสู่ครอบครัวเอาไปซื้อรถก็ลดความเอาไปส่งลูกเรียนลูกแม่งก็ติดยาไม่พบความสำเร็จนะแล้วชีวิตวิบัติหมดครับแม้แต่เจ้าพนักงานคนนั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นนะเดี๋ยวก็ติดคุกติดตารางไม่มีความเจริญไม่มีความเจริญนะครับย้อนกลับไปในอดีตมันมีคดีใหญ่คดีหนึ่งผมมีโอกาสไปคุยกับท่านพลตำรวจตรีอังกูลอาทรประไทยคดีท่านสสห้างทองว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรมแต่วันนี้ผมจะขอกลับไปก่อนหน้าที่ท่านสสห้างทองตายเนี่ยมันมีคดีใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นนะคดีการหายตัวของคุณอัญนากับผู้ใหญ่แดงครับได้ข่าวว่าท่านไปมีบทบาทตรงนั้นอ๋ออย่างนี้ฮะน่าจะประมาณปี3-4มั้งครับผมเป็นสาวัตรด่านมะขามเตี้ยก็เกิดเหตุรับแจ้งทางวิทยุว่ามีรถเก๋งรถเก๋งคันหนึ่งเอาศพไปทิ้งตรงแยกที่จะไปบ้านเก่าครับเลยวิไลคูไปซ้ายมือเนี่ยเขตบ้านเก่ารถเข้าไปขวามือแล้วรถไปทิ้งนะไปป่าเป็นป่าริมทางอ่ะเข้าไปไม่ลึกเท่าไหร่อ่ะผมก็ไม่ได้รับคำสั่งหรอกครับเสือก ได้ยินวิทยุก็ไปดูครับไปดูที่เกิดเหตุปุ๊บก็เราดูแล้วก็เอ้ยมันผู้หญิงตายหมกอยู่ข้างหลังเนี่ยเน่าแล้วนะขึ้นอืดแล้ว เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายรถครับสกรีนทุกอย่างก่อนถ่ายรูปก่อนเพราะมันจำไม่ได้ล่ะผมใช้เทคนิคเหมือนตอนคดีสยามมนต์ครับถ่ายภาพให้เต็มไปหมดก่อนแล้วมาดูมันก็ไปเจอขวดลิโพในรถมันขึ้นกับลาดย่ามั้งพี่พงศิลพันตำรวจโทพงศิลเนี่ยเขาเป็นสวัสดิ์ลาดย่านะฮะก็ไปช่วยเขาพุ่งกลับยังไม่มีคำสั่งก็ไปช่วยเอารถมาที่ลาดย่าแต่แม่งเหม็นในรถเหม็นศพอ่ะขวดลิโพผมก็ไปดูล็อตขวดลิโพเก็บวิทยาการเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงอะไรต่ออะไรเรียบร้อยนะเก็บเศษบุหรี่ได้เศษบุหรี่ด้วยสมัยนั้นยังไม่มีตรวจ DNA เก็บที่ขวดลิโพอะไรเรียบร้อยผมก็ดูล็อตลี่ขวดลิโพว่าไอ้เลขเนี่ยมันจะมีเลขเหมือนไอ้ที่โค้ดสินค้าเนี่ยเลขครับผมครับว่าล็อตเนี้ยบริษัทลิโพส่งไปขายที่ไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเนี่ยที่บริษัทจำหน่ายลิโพเขาจะมีคุมเลขล็อตอยู่เลขยาวเลยนะก็ปรากฏว่าไอ้เลขล็อตเนี่ยเอเย่นเนี่ยเป็นคนรับไปเราก็มาถามอีกชุดหนึ่งก็มานะก็มาถามเลขล็อตเนี่ยว่าไอ้ล็อตเนี้ยไม่ได้ขายที่ตลาดนี้นะครับขายไปทางสายนครปฐมอ่ะสายนครปฐมอ่ะเอ๊ะแล้วมันจะตรงไหนว่าก็ไม่รู้ครับเพราะมันฟิกไม่ได้ว่าไปขายให้ใครผมหรอกผมพาราเซตามอลครับภูมิกับก็เลยบอกไอ้เลวัดตั้งออกคำสั่งตั้งให้เป็นชุดสืบสวนสอบสวนผมก็เอาเลยอีกแล้วครับท่านผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดูดน้ำมันในถังออกให้หมดรู้ไหมทำไมทำอย่างนั้นไม่รู้ครับคือรถคุณเนี่ยรถเก๋งคุณเนี่ยน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะผมก็ดูดมาให้หมดครับแล้วก็มาวัดว่ากี่ลิตรและใส่ไปให้เต็มใส่เต็มถังเลยว่ามันเหลือกี่ลิตรเราอนุมานว่าเขาน่าจะเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็วิ่งย้อนไปใช้รถเหม็นศพอะนะครับหลังจากที่เขาตรวจเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วนะค่อยๆวิ่งย้อนไปรถมันจะกินน้ำมันไม่เหมือนกันบางคันกิน8กิโลลิตร10กิโลลิตรเนี่ยรถคันเกิดเหตุวิ่งย้อนไปเจอปั๊มน้ำมันจากลาดย่าจุดเกิดเหตุวิ่งย้อนมาเส้นทางเพื่อจะเข้ากรุงเทพเนี่ยนึกภาพออกเปล่านะฮะเจอปั๊มน้ำมันก็ไปถามรู้จักคนนี้มั้ยเนี่ยนายนาเนี่ยรู้จักเห็นมากินที่นี่มากินอะไรกินลาดหน้ามีใครมาบ้างมีผู้ชายมาด้วยผู้ชายรูปร่างไงก็ไปทำภาพสเก็ตครับนี่รู้แล้วรู้คนร้ายแล้วรู้รูปร่างหน้าตาคนร้ายมีใส่กุญแจมือด้วยกุญแจมือยามครับกุญแจมือแบบ
กระจอกอะของยามใช้อะคู่ร้อยกว่าบาทอะกุญแจมือเก่าแล้วแสดงว่าใช้เป็นอาชีพอยู่น่าจะบุคคลที่เป็นตำรวจหรือเป็นยามใช้วิเคราะห์ได้สองอันแหละนะฮะแล้วผมก็มาสืบต่อมาอีกที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้พยานแล้วนะครับ 2-3 ปากรู้ภาพสเก็ตคนร้ายรู้แล้วก็รู้สาเหตุแล้วว่าเขาทะเลาะกันตระกูลเขาทะเลาะกันแบ่งเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้อย่างเงี้ยนะฝ่ายในห้างทองกับฝ่ายผู้ใหญ่แดงแล้วก็น้องอีกคนนึงฝ่ายก็ไปอยู่อีกฝ่ายคุณปริญญาอยู่อีกฝ่ายไม่รู้ทะเลาะกันน่าดูครับผมก็มาที่โรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดีคุณแม่เขาป่วยอยู่คุณแม่ของในห้างทองเนี่ยป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีแต่เนี้ยผมตำรวจบ้านนอกตอนนั้นรู้สึกจะมีท่านกฤษดาเนี่ยมารับผิดชอบสำนวนด้วยก็เขาไปสอบปากคำอะไรไงผมก็รอไอ้คนเฝ้าคนใช้อะครับเฝ้าไข้อะลงมาซื้อของซื้ออะไรก็ไปถามนะก็ให้สินบนเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปถามเด็กมันก็เล่าให้ฟังว่าใครมาบ้างก่อนไอ้นายนาเนี่ยมาเฝ้าแม่มาเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีออกไปเราจะมองว่าใครเป็นคนชี้เป้าอะไรอย่างนี้ไงครับแม่กำลังมันเลยคดีนี้ท่านผู้การเรียกผมไปเลยวัดคุณเป็นสวัสดิ์ที่ไหนบอกผมเป็นสวัสดิ์กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยเป็นนบดเลยไม่ใช่กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยและเหตุนี้เกิดที่ไหนครับเหตุเกิดสพลาดย่าครับครับคุณไปเสือกอะไรนะครับด้วยอ้าวไอ้เหี้ยเราวิ่งตีไปตีมาเนี่ยโอ้โหฮะเริ่มตั้งแต่เอ้ยรู้ที่มาของลิโพแล้วมันน่าจะซื้อจากแถวนี้รู้แล้วว่าเอ้ยคุณแจมือน่าจะเป็นบุคคลนี้บุคคลนี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่ามาจากกลุ่มนี้มาจากกลุ่มนี้นะฮะบทลงเลยคุณมาเสือกใครเออคุณไปเสือกอะไรกับเขาด้วยบอกว่าก็ครั้งแรกก็เสือกครับแต่ว่าพุ่มกับเขาตั้งครับท่านก็บอกว่าและใหญ่กว่าพุ่มกับใครก็ท่านนี่ครับมาเนี่ยนะคุณกลับไปแล้วอยู่เฉยๆครับคนอื่นเขาทำไม่ใช่คุณก็บอกก็ขอบคุณท่านครับก็กลับโอ้ผู้บัญชาการตอนสมัยนั้นเป็นผู้การท่านใหญ่จะตายสั่งย้ายเราไปตอนไหนก็เดี๋ยวได้เขาก็ออกคำสั่งให้กองบัญชากองสมัยก่อนเขาเรียกกองคับการคุณอย่าไปงงนะกองคับการตำรวจภาคเจ็ดเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกกองบังคับการตำรวจภูธรเขต3แต่รับผิดชอบ8จังหวัดเหมือนกันท่านก็ออกคำสั่งให้ระดับรองผู้การไปรับผิดชอบคดีเราก็สวัสดิ์บ้านนอกอย่าเสือกกลับไปก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าถามว่าทำได้ไหมทำได้คดีเนี้ยนะฮะแต่เท่าที่ผมตามข่าวมาจับไม่ได้ไม่รู้จับได้ป่ะไม่รู้จับไม่ได้สามีนายนาเนี่ยชื่อท่านสมานตามประกอบพันตำรวจโทสมานตามประกอบครับเขาก็มาถามผมว่าพี่เท่าที่พี่ไอหมานนี่เขานักสืบเนี่ยเขาเป็นรองผู้กำกับสืบนครบาลเนี่ยอยู่ดอนเมืองด้วยตอนนั้นน่ะไม่ได้ดอนเมืองมั้งนครบาลสืบนครบาลเหนือในกรุงเทพเนี่ยครับโดยส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักกันนะเขาก็มาถามว่าพี่ไปแค่สืบได้แค่นี้นะแต่ว่าอะไรต่ออะไรกูไม่รู้นะครับคือมันจะมีกุญแจยามกุญแจคู่มือเนี่ยจำได้ว่าเก่ามีสนิมขึ้นตรงข้อแหละลักษณะผ่านการใช้งานมานานไม่ใช่ไปซื้อมาใหม่จากร้านขายเครื่องมือหรือรถตามขายตามโรงพักอันเนี้ยคนร้ายไม่ตำรวจก็น่าจะเป็นรปภ.รปภ.เขาจะพกกุญแจมือติดเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสมานเขาไปตามคดีเขาเองต่อมาก็ท่านผู้ใหญ่แดงก็โดนอุ้มหายไปสมานก็โดนดำเนินคดีกับลูกน้องครับในห้างทองก็เครียดครับเรื่องเนี้ยนะครับก็มาต่อมาจากสเต็ปนี้ก็ในห้างทองก็ปืนที่ยิงตัวตายหรือฆ่าตัวตายเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในห้างทองก็เริ่มระวังตัวแล้วมีคนคุ้มกันอีกฝ่ายก็มีคนคุ้มกันอะไรกันผมไม่รู้รายละเอียดพูดไปเดี๋ยวจะผิดก็คือท่านน่ะมาจบตรงที่ว่าไม่ต้องเสือกอย่าเสือกใช่ครับก่อนจะลากันไปท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมกลับมาเจอท่านกับพ่อคอมเมนต์นะฮะลงไปไม่กี่วันนะโอ้เป็นแสนวิวนะครับแล้วคอมเมนต์ยาวมากแล้วจริงๆแล้วคอมเมนต์ยาวๆเนี่ยก็มีแต่ชมนี่ผมไม่ได้มาเอาใจท่านนะแต่ชมก็คือชมนะครับผมลงแขกรับเชิญพวกท่านไปก็โดนด่าตลอดเหมือนกันก็มีฉะนั้น
เขาอยากให้มีคนอย่างท่านเนี่ยครับบางคนบอกว่าหนูอยู่นี่รู้จักท่านท่านมาอยู่จังหวัดหนูไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเงียบไปเลยมือปืนยาบ้งยาบ้าจะคอมเมนต์เงี้ยเยอะมากนะครับแล้วก็บางคนก็บอกลูกชายท่านก็เป็นตำรวจได้ดีได้ดีหมดแต่มีบางคอมเมนต์บอกว่าท่านห้อยพระอะไรเป็นตำรวจที่ต้องไปปะทะโจรไปบู๊ไปเสี่ยงตายเนี่ยมีของดีอะไรที่ท่านนับถือหรือเอาไว้คุ้มกายและท่านใช้ปืนรุ่นไหนอะไรยังไงท่านเปิดเผยได้ไหมฮะมันจะเป็นการละเมิดสิทธิของท่านไหมฮะไม่อะไม่เป็นไรท่านห้อยพระหรือเปล่ามีของดีอะไรท่านใช้เดิมก่อนนะครับเดิมเลยเนี่ยห้อยหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อพรหมหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรหมผมเป็นคนนครสวรรค์ไงครับตอนหลังเนี่ยเวลาไปทำคดีเนี่ยครับพอมีคดีใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นรองสาวัตรเป็นสาวัตรผมต้องจำนำสร้อยตลอดเลยทำไมครับมันไม่มีเงินไปทำคดีท่านรู้ไหมตำรวจภูธรเนี่ยได้เบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่นอกจากเงินเดือนนะเงินเดือนก็หักสหกรณ์หักชาวปนกิจหักผมเป็นสาวัตรด่านมะขามเตี้ยเงินเดือนผมไม่เหลือเลยนะพอจะมารับเงินเดือนเฮ้ยเงินเดือนกูไปไหนหมดเขาหักไม่เหลือเงินเดือนเลยเขาหักหมดหักค่าใช้จ่ายกองกลางผู้ขับบัญชามาตรวจเยี่ยมแขกมาอะไรมาไม่เหลือพอมีคดีปั้งปุ๊บคนร้ายหนีถ้าผมเอาแค่ว่าเมียคุณหนีออกจากบ้านหรือลูกคุณหนีออกจากบ้านคุณจะตามลูกคุณเนี่ยคุณใช้เงินหมดไปเท่าไหร่ครับลูกหนีไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่ไปอุดรอุบลขับรถไปตามลูกมันโกหกหรือเปล่านะมันหมดเงินไม่มีเงินก็มีคดีใหญ่ผมจำนำครับถอดปุ๊บก็ 20,000 เขาจะเมตตาเอาดอกผมถูกหน่อยร้อยละบาทครับปกติคนอื่นร้อยละ2บาท3บาทเขาก็เอาผมถูกหน่อยร้านทองแล้วกว่าจะถ่ายได้ก็โอ้โหเมื่อก่อนเงินรางวัลนำจับอาวุธปืนได้ 1,000 คดี 1,000 1,500 ครับแล้วเขาจะตั้งเงินรางวัลพวกคนร้ายเนี่ยมีหมายจับเหมือนนักล่าเงินรางวัลในหนังคาร์บอยอ่ะคนนี้ 5,000 คนนี้ 10,000 ผมจะได้เงินรางวัลพวกเนี้ยถ้าได้เงินรางวัลวิสามันพวกนี้ก็ได้ค่าหัวมาก็ไปเบิกเงินรางวัลแต่มันก็ต้องมาแบ่งกันในทีมครับก็อย่างเงี้ยมีปัญหาส่วนเครื่องรางของขลังเนี่ยสมัยก่อนผมเป็นเสมียนอำเภอที่อำเภอวัดสิงห์ปี17ปี18เขาแจกพระที่เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยครับทรงยศนะเป็นเหรียญคล้ายๆรูปเสมาเงี้ยนะเป็นเหรียญผมก็เอานั้นน่ะคล้องติดตัวอีกข้างก็25พุทธศตวรรษอีกข้างก็รูปในหลวงครับก็เสียบเข้าไว้แต่สร้อยเนี่ยจะห้อยหลวงพ่อเดิมก็อยากจะห้อยหลวงพ่อพรหมก็อยากจะห้อยแต่มันถอดจำนำบ่อยแล้วมันอายเขาไงเดี๋ยวมีมั่งไม่มีมั่งอย่างเงี้ยครับก็เลยใช้อย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะนั่นนี่ก็คือถ้าใจไม่โล่งก็จะไม่ไปครับถ้ารู้สึกว่าวันนี้ใจไม่โล่งหงุดหงิดก็ไม่ออกบ้านท่านจะบอกท่านจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชาก็มีแต่หลักๆท่านใช้เซนใช้เซนฮะใช้เซนมันจะมีสิ่งมาเตือนเราเช่นผมขับรถออกไปเนี่ยสมัยเป็นผู้กับทางหลวงนะจิ้งจกมันลอยมาจากไหนไม่รู้หล่นฝากระโปรงเป๊ะผมก็จอดเพราะสงสารมันผมก็จะเอาจิ้งจกออกไอ้รถที่มันแซงผมไปเนี่ยฝั่งตรงข้าม10ล้อลอยข้ามมาตาย4ศพเลยผมก็วิ่งไปตุ้มอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนปี17เนี่ยผมจะถูกยิงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาปลัดสุวัฒน์นั่งซ้อนท้ายรถไปเหยียบหินยางระเบิดปะก็ไม่ได้แม่ต้องนอนข้างป่าข้างในถ้าผมมาข้ามสะพานตรงจะข้ามหมู่บ้านโคกสุกนะตอนนี้ผมก็ตายเละตรงนั้นแหละสมัยก่อนมันผอคอเยอะด้วยนะมันเราจะมีดวงอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยผมจะถือตื่นช้ามาเฮ้ยจมูกขวาโล่งก็จะก้าวเท้าขวาออกจมูกซ้ายโล่งก็ก้าวเท้าซ้ายออกแล้วมันจะมีสิ่งมาบอกมาเตือนเราอย่างเงี้ยมานะฮะก็แล้วตอนหลังเนี่ยก็พระให้ลูกไปครับก็ตอนนี้ก็เหลือเนี่ยพระเนี่ยอันนี้เรียกพระอะไรครับ25พุทธศตวรรษไงมีดนี้ซื้อมาตั้งแต่สมัยเป็นร้อยตีนะเนี่ยร้อยตำรวจตีเนี่ยพันกว่าบาทนะสมัยก่อนอันนี้ก็จะเน็บในเสื้ออันนี้สมัยก่อนพันกว่าบาทนะโอ้พันกว่าบาทเงินเดือนผม 1,700 พันตรงไหนก็มันก็มีธรรมดาครับก็นั่นน่ะสิตามตลาดนัดก็มีขายไงไม่มันมีต่างประเทศไงมีต่างประเทศไงสมัยก่อนพันกว่าบาทหรือว่ามันเป็นที่เนื้อตรงนี้มั้งที่แพงไม่ใช่ครับมันสั่งนำเข้าสมัยก่อนมันยังไม่มีมีดต่างประเทศฮิตมาขายไงอ๋ออันนี้ตอนนี้ยุคแรกๆเลยที่มีเข้ามายุคแรกครับยี่ห้อก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนายี่ห้อเกอร์เบอร์เองเนี่ย
มาเนี่ย 1,200 กว่าบาทเงินเดือนผม 1,750 ผมจะอย่างเงี้ยใส่ครับเนี่ยผมเลยเอาพระมาปิดนี่ไงเอาพระทากาวเข้ามาปิดวันสต็อปเซอร์วิสเลยมีดก็สำหรับเวลานั้นเราก็ตัดพอป้องกันตัวได้ตัดสายเบลเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมาตำรวจจับเราก็โดนปรับร้อยเดียวมาเนี่ยนะแต่ต้องหัดใช้ให้คล่องมาเนี่ยจับผมจะพกมีดหลายอันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็พกเนี่ยแล้วเวลายิงกับคนร้ายเนี่ยผมจะอย่างนี้นะพูดถึงยิงคนร้าย FC ชื่นชอบท่านเยอะถามท่านใช้ปืนคู่กายอันไหนปืนคู่กายท่านใช้แบบไหนอะไรไงครับปืนผมเนี่ยมีเยอะนะแต่ว่าที่จะพกประจำตัวอยู่เนี่ยนะก็อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นถ้าในเครื่องแบบจะใช้44 Magnum 6นิ้วอันนี้ขนาดเท่าไหร่นี่44 Magnum 44 44 Magnum Magnum นี่คือตรงหัวจะเป็นรูงี้ใช่มั้ยไม่ใช่ครับอันนี้กระสุนฮะคือปกติ44 Magnum เนี่ยมันจะกระสุนหัวตัน240เกณฑ์ครับ187 180กว่าเกณฑ์แล้วอันนี้คือหัวกระสุนเบาที่ผมทำเข้าไว้เนี่ย147เกณฑ์147เกณฑ์เนี่ยความเร็วมันจะประมาณ2,400หรือ2,600เนี่ยอันนี้จะทะลุเสื้อเกราะ 3A แต่ว่าถ้าใช้240เกรนเนี่ยยิงปุ้งเข้าไปจะเจอเสื้อเกราะเกิดคนร้ายใส่เสื้อเกราะมันไม่ทะลุไงครับผมจะใช้147เกรนแล้วก็เพิ่มความเร็วเข้าไปแล้วก็แมตช์เข้าไปแล้วยิงท่านผู้ชมเห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นเห็นไอ้ปืนมั้ยเนี่ยปืนใหญ่เห็นนะนะครับอันนี้นะฮะยกออกนี่นะอันนี้โอ้ต้องได้รับเกียรติจากท่านที่อนุญาตให้ดูในวันนี้นะครับแล้วก็คือผมเนี่ยบอกกันเลยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาวุธปืนนะครับบางทีผมก็ต้องถามเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเม้นด่าว่าพิธีกรแม่งโง่ชิบหายก็ไม่รู้ก็ต้องถามก็ไม่รู้นะเพราะว่าทำไมบางอันเนี่ยหัวเป็นตันๆกลมๆอันนี้ทำไมหัวเป็นรู คือไม่รู้ก็ต้องหัวรูนี่อย่างนี้ฮะโอ้สำหรับที่จะเจาะบาดแผลให้มันกว้างอันเนี้ยเชื่อเถอะว่านัดเดียวอยู่ถ้าคนร้ายยิงเราเนี่ยปุ๊กเลยเนี่ยผมโดนเลยเนี่ยผมนั่งไม่ระวังตัวเนี่ยผมโดน11เนี่ยปุ๊กซ้ายเข้ามาเนี่ยผมยังไม่ตายง่ายๆหรอกถ้ายิ่งกล้ามอมอยิ่งสบายครับผมสวนไปเนี่ยปุ๊บนัดเดียวมันโดน 100% ถ้าเป็นหัวรูนะหัวรูไม่มันต้องอยู่อย่างนี้ด้วย